ินตอนที่6ทางเดินช่วงหนึ่งเทลาดและแคบสอบพลานใหญ่เห็นไม่ปลอดภัยกับนายจ้างสั่งให้เอาเชือกมาขึงคล้ายราวให้คณะนายจ้างจับยึดไว้จากคนหัวขบวนก็คือพลานใหญ่ไปจนสุดท้ายขบวนคือผู้กองนะที่เป็นคนร่างใหญ่เช่นกันเอาปลายเชือกมาคล้องกับแง่หินอีกทีป้องกันหลุดมือแล้วตะโกนสั่งพรานแขพรานยิน พลานช่วยให้ประกบนายจ้างคนต่อคนป้องกันการก้าวพลาดจะผิดตาเพียงอดัมกับอีฟที่เดินฉับๆผ่านช่วงที่ยากที่สุดได้อย่างไม่มีปัญหาด้วยทักษะของนักปีนเขาอีฟกลมลอดเชือกที่พรานใหญ่คุมไม่วายเขยบตาใสแล้วสิ่งที่สังหรณ์ไว้ก็เป็นจริงเอมออนยึดแง่หินทรงตัวซึ่งมันเปราะมาก พอหักทําท่าจะเสียการทรงตัวยังดีที่มีเชือกขึงไว้สะโพกไปชนนิตยาที่เป็นคนร่างเร็กกว่าใครให้ล้มไปสองมือยังจับเชือกไว้มัน่นองค์อาจพยายามช่วยทําให้เสียการทรงตัวไปด้วยเชือกที่โย้ไปโย้มาดีดนายห้างทําให้เสียการทรงตัวไปอีกคนเสียงร้องดังวิไว้ตกอ,กอกตกใจของเอ็มออนกับนิตยาที่เห็นนายห้างกําลังจะปักหัวลงเหว ยังดีที่ติดเชือกรั้งช่วงเอวไว้ทั้งเจ็ดคนโย่ไปโย่มาตามเชือกไม่อาจทรงตัวได้พรานแขพรานยินพรานช่วยยืนแทรกระหว่างนายจ้างพยายามใช้มือบ้างใช้เท้าบ้างเกี่ยวแง่หินปมปมใกล้ตัวหินดันเปราะกำลังจะปริแตกพรานใหญ่เรียกผู้กองนะที่อยู่อีกปลายเชือกให้ออกแรงพร้อมกันดันทั้งหมดให้แนบกับผาหิน ปาก,ก็ตะโกนบอกให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆและอย่ามองลงไปข้างล่างเกือบนาทีทีเดียวที่ติดขากันอยู่อย่างนั้นแม้ได้สติแล้วขายังสั่นอยู่มากบางคนอยากเป็นลมหน้ามืดก็ต้องยื้อไว้เพราะความตายเท่าน,นั้นที่รอยอยู่เบื้องล่างเมื่อทยอยกันออกมาจากทางเดินขอบผาอันนาหวาดเสียวองค์อาจถึงกับนอนพังภาพนายห้างเอ็มออน นิตยาเอหลังพิงกันหายใจหอบแรงมันตื่นเต้นเสยยิ่งกว่าตอนช้างแม่ลูกอีกนายเลลูกหาป,ปลดผ้าคมะมาพัดโบกให้ในายห้างที่อาป,ปากหายใจผงาผงาบ,งงาบรู้แล้วคราวหน้าต้องเรียกพรานใหญ่มหาหรือก่อนจะไม่ขอปีนป่ายที่สูงอีกแล้วผู้กองนะตามเอายาให้เอมออนดมแต่เธอปัดออกประกายตามุ่งมั่นใช้แววอีกครั้ง ยันตัวลุกขึ้นพยักหน้าให้คนที่นั่งนอนอยู่ให้ทนเดินอีกหน่อยตรงนี้แดดจัดไม่เหมาะพักพึ่งได้เห็นน้ำใจเหียมหานเกินหญิงผู้กองนะนึกนิยมก็คราวนี้เห็นจะต้องมองเธอเสียใหม่พื้นที่ถัดไปเทลาดกว่า45องศามันอุดมไปด้วยหินใหญ่งอกเงยสลับกับต้นจันผาที่ขึ้นอยู่ทั่วไปให้ยึดเกาะไม่ต้องกังวลจะตกลงไป พวกลูกหาบแบกของลงไปดูราวกับมดงานพรานใหญ่กับแสงถาไต่ลงไปหยุดยืนในดงกล้วยป่าเบื้องล่างเห็นคนตัวเล็กนิดเดียวโบกไม้โบกมือให้รีบตามลงมามีพื้นที่เป็นลานหินกว้างสะดวกให้นั่งจะได้พักกลางวันตรงนี้ลาดลงไปมีน้ำหลากใสสะอาดไหลผ่านก่อนริ้งดิ่งลงไปในโตรกเหว มีต้นไม้ยืนกิ่งล้ําออกมาแผ่พุ่มใบหนาปกคลุมมองไม่เห็นด้านล่างก่อนแยกซ้ายไปตามหุบ่้วละหานไม่มีใครคิดจะไปชะเง้อมองดูให้เสียเวลาพวกพรานกับลูกหาบพอมาถึงไปตัดเอาใบกล้วยมาปูรองอาหารพลานแขจุดไฟหม้อสนามต้มน้ำสําหรับชงกาแฟให้นายจ้างอย่างรู้งานพอเสร็จแล้วไปยืนหารือกับพรานใหญ่ เรื่องแผนการเดินทางช่วงบ่ายมือก็ชี้ไปที่เขาหินยอดสูงลลกหนึ่งแทรกตัวอยู่ในหมู่แมกไม้หากมองให้ดีก็คือปราสาทหินที่ชาวป่าเรียกขนันปราสาทมืดจะเป็นเหมือนปากทางเข้าภูสมิงดำเดินมุ่งหน้าทิศต,ตะวันตกอีกสามวันจะไปถึงเขาโหงหนางไพรล,ลูกบ้านเทยายนั่งล้อมวงเปิบข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่งพูดคุยกันอย่างผ่อนคลาย นิตยารู้สึกทึ่งมองคนพวกนี้ผจญกับอันตรายในป่ามาจนชาชินเหมือนเมื่อครั้งที่มากับพานยะสีหน้าอารมณ์เดิมๆผิดกับองค์อาจเงียบครึ้มไปถนัดใจแม้ยังตื่นกลัวไม่หายแต่กระเพาะอาหารมันร่ำร้องให้ต้องกินและกินได้มากเสียด้วยเพื่อชดเชยให้กับพลังงานที่เสียไปโดยมีนิตยาคอยส่งกับข้าวให้ ด้านนอกเอ็มออนมีผู้กองนะมานั่งกระแสะบอกให้ตักกับข้าวให้หน้อยเอ็มออนเพียงใช้หางตามองเครืองเียงแต่ก็คว้าจานกับข้าวมาส่งให้กับข้าวมีแกงผักกูดแกงใส่เนื้อกวางนายห้างสั่งให้ทําได้เคี้ยวง่ายหน่อยพวกปิ่งๆย่างๆเห็นจะเคี้ยวไม่ไหวเครื่องเคียงมีหัวปรีตม้มจิ้มกินกับน้ําพริกผงแก่เลียนพรานใหญ่สูตรปาากับอาหารรสชาติเผ็ดร้อน พอทานกันอิ่มแล้วตามด้วยกาแฟนั่งหารือกันถึงแผนการเดินทางขณะที่พรานกับลูกหาบหลายคนนุ่งผ้าขม้าลงไปล้างเนื้อล้างตัวปักน้ำใส่กันเป็นที่สนุกสนานเอมออนดึงแขนนิตยากับอีฟให้หลบมุมไปแช่น้ำลังโขดหินไม่ไกลกันนักเราทำเวลาได้ดีเลยครับบ่ายนี้เดินไปอีกหน่อยก็จะเจอปราสาทหินมองจากตรงนี้ยังเห็นยอดปราสาทอยู่เลยครับ เป็นเหมือนทางเข้าภูสมิงดำเราไม่ต้องผ่านตรงนั้นก็ได้เพราะที่อยู่ตรงนี้ก็เลยเข้ามาในภูสมิงดำแล้วพลานใหญ่เออย่างอารมณ์ดีชี้นิ้วกลับหลังไปหากสังเกตให้ดีจะเข้าใจว่าเป็นเนินหินสีคล้ำเขียวสูงล้ํำกว่ายอดไม้บริเวณนั้นปราสาทเมื่อตรงนี้ขอผ่านเถอะเรายังมีเวลาเดินอีกคอนวันเป็นครั้งแรกที่องค์อาจมานั่งหารือกับหมูคณนะ อนอยเขพันมาทางนี้ไม่คิดขับไปดูในเรือเพื่อเจเบาะแสะคนหายนาไม่ไหวหรอกเตีย้ยมาครั้งก่อนกับพันเท่าเยอะอุ่นวายกันมากกลางวันวสิงกับไอวิทหายกลางคืนพูดในว่านผีปอบออกมาล้อมปางพักอุ่นวายกันมากเรื่องตรงนี้ได้ก็เรื่องเธอเตีย้ยนายห้างหันไปสบตากับพวกกองนะก็เพียงทําบื้อใบจกกาแฟดื่มอยู่ก็เพียงรีบกระดกให้หมดแล้วพยักหน้ารับเอาไงเอากันครับบอกตรง,ตรง ผมท่องป่ามาถึงแค่ภูสิวิงดำนี่เองถ้างั้นก็เอาตามที่พรานใหญ่ว่าได้เลยขอเพียงไม่ขอปีนพัดส,สูงอีกนะผมเกือบจะหัวใจวายไปจีนหนึ่งแล้วนิตยากับเอมออนเล่นน้ำอยู่หลังโขดหินไม่ห่างกันนักพอได้ยินคนทางนี้พูดคุยกันถึงโผล่หน้าออกมาแยง้งเตียคะจะเลยปราศาทมืดไม่ได้นะคะร่องรอยของพี่วสินอาจจะผ่ามาทางปราสาสก็ได้ แต่ฉันเห็นด้วยเราไม่ควรพักใกล้กับปราสาทมืดแวะไปดูก่อนแล้วเ็เดินทางต่อเลยคงไม่เสียเวลามากหรอกมันใกล้แค่นี้เองมองจากตรงนี้ยังเห็นเลยพลานใหญ่ฟังแล้วให้รู้สึกตนเองเรียบร้อนเกินไปคุณนิดเธอก็พูดมีเหตุผลนะครับเราใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงสํารวจปราสาทมืดกับรอบนอกแล้วก็เดินทางต่อกันเลยพลานใหญ่สรุปไม่มีใครแย้งมาอีกพลานแข เห็นจะเรียกพวกนั้นขึ้นมาจากน้ำได้แล้วช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายเหมือนจะสั้นเกินไปองค์อาจเอามือยันหัวเขาแล้วกระดกก้นขึ้นแม้วันนี้เรียวแรงเริ่มอยู่ตัวไม่เหนื่อยง่ายแล้วพรานก็ช่างเร่งเสียจริงจะบ่นมากก็ไม่ได้นิตยากับเอ็มออนเอามืออุบผักอย่างอดค้ำไม่ได้นี่ถ้าไม่รวยแล้วก็คงได้เป็นตาเปิ คองอาจยิ้มดุเชิญสาวๆหัวเราะไปเถอะแล้วจะรู้สึกบนหนทางข้างหน้าทั้งหมดออกเดินทางอีกครั้งมุ่งหน้าเป้าก็คือปราสาทหินพลานใหญ่หาเรือกับพลานแขไปด้วยสัตว์ที่ต้องระวังได้แก่ลิงเดินล่องมาตามลำน้ำอึดใจใหญ่ป่าเบื้องบนกิ่งก้านประสานกันมีฝูงลิงอาศัยหากินพากันส่งเสียงโต้อตอบกันไปมาจ้าละวันคล้ายแจ้งเตือนว่า มีผู้ปุกรุกพวกมันเป็นลิงขนาดกลางมีขนตามลำตัวสีน้ำตาลหางยาวกว่าความยาวของลำตัวองค์อาจน่าถอดใจลิงมีมากมายราวกับลิงที่สารพระการแต่เจ้าลิงพวกนี้อันตพานเหลือห้ายพวกมันโยนลูกไม้กับกิ่งไม้ลงมาใส่หัวคนพวกลูกหาบโดยเฉพาะนายเลชี้นิ้วส่งความอาฆาตขึ้นไปแล้วกล่าวอาฆาต ถ้าจับได้จะเอามาแกงสม้มเอาสมองมายำกินสดๆซอยพริกปีบน้ำมะนาวใสแล้วทำท่าเอานิ้วคันคอให้ดูว่าไอ้พวกลิงจ๋อพวกแกโดนเชือดแน่ไอ้เล่เอ็งอย่าไปยุ่บพวกลิงมันสิวะบัดเดี๋ยวพ่อก็แหลงมารอกนายพระจอคู่หาบหันมาต่อว่าเฮ้ยจะกลัวมันทำไมจับมาเจยดเอาสมองมายำกินให้หมดเลยพลานนำทางพาเดินไม่เร็วนัก คล้ายให้เวลานายจ้างทบทวนความจํานิตยามองพื้นที่ตอนหนึ่งมันมีซากฟืนหลายกองแทรกอยู่พงหญ้าพลานแขเกี่ยออกมาให้ดูบอกกับทุกคนที่นี่เคยใช้เป็นปางพักตอนที่เท่าพรานยะพามาครั้งก่อนเวลาที่ห่างเป็นปีทำให้หญ้าขึ้นท่วมสูงหากแหวกดูให้ดีจะพบร่องรอยการพักอาศัยพลานใหญ่บอกไม่ต้องค้นเสียเวลาเปล่า ให้หาร่องรอยของคนหายว่าเคยมาพักแถวนี้ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนแสงถาตอบสนองต่อคำสั่งไม่ทันไรก็เจอเจอแล้วพี่ทิศต,ตรงนี้มีกองไฟเก่าไม่น่าจะนานเกินเดือนคงจะสอยลิงลงมาเป็นอาหารด้วยไม่พูดเปล่าแสงถายังชูกะโหลกลิงให้ดูด้วยมีร่องรอยของมีคมเฉาะเอาเนื้อสมองออกไปจะบอกนะ คนที่มาอาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนเอาลิงมาแกงส้มกับเอาสมองมายำกินสดๆมิดนาละ่ะลิงพวกนี้มันถึงได้ดูเอาเรื่องนายพจอพูดอย่างใจหายนึกวันเจ้าทินจะกรูกันลงมาได้ทุกเมือ่อพี่ขมเนีชอบกินยำสมองลิงแก้ว่ากินแล้วจะฉลาดข้ากินกับพี่ขมครั้งเดียวยังติดใจนี่คงเอามาทำให้คนเมืองกินด้วยแนะ่ว่าแล้วนายเรียก็หัวเราะชอบใจ น่าสนนะสมองลิงอาหารระดับห้องเตะหากินได้ตามพัตคารองค์อาจจะพูดแบบนี้สิคะมันทารุณสัตว์นิตยาร้องห้ามผมว่าเราเรียบไปจากที่นี่กันนะครับคุณวสินทิ้งทุนระเบิดไว้ให้เราเสียแล้วไปต่อไม่ได้แล้วไอ้ลิงจอขวางทางเราไว้หมดแล้วผมจะใช้ปืนไล่พวกมันไปนะพรานใหญ่ผู้กองนะเรียกมาอย่าเพิ่งให้ใครยิงนะครับผมมีทางรับมือได้ไม่ต้องเปลืองกระสุน พลานใหญ่โบกมือเรียกแสงถาให้กลับมารวมกลุ่มทิศทางมุ่งไปยังปราสาทหินจี่ยืนหยัดอยู่ได้ข้ามเวลาจากรากไม้เกาะกลุมชอนชัยโครงสร้างปราสาทการเวลาที่ยาวนานทําให้ธรรมชาติได้กลับมายึดครองสถานที่นี้ภาพแกะสลักนุนต่ําของเหล่านางอับสราเหมือนจะยิ้มเย้ยพวกมนุษย์ที่บังอาจบุกรุกเข้ามาใดิในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขาซอยเปลือกตาที คล้ายจะเห็นหญิงงามในชุดนางอัปสราสามนางเยื้องย่างผ่านซุ้มประตูมายืนชีน้หน้าดวงตาร้ายเหมือนเสือคล้ายจะออกมาขับไล่รู้ว่าที่เห็นนั่นคือผู้ปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์แน่เขาจึงส่งกระแสจิตไปบอกกล่าวข้าขออภัยแม่เจ้าพวกเราแค่มาทำหาคนที่เคยผ่านทางมาทางนี้หากท่านไม่ต้อนรับเราจะรีบจากไปเจ้าคนโอหังคนของเจ้าล่วงเกินข้าก่อน เจ้าต้องรับผิดชอบเหตุวิบัติที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอล่วงเกินท่านแล้วเขาไม่รู้ว่าวาสินกับพวกไปล่วงเกินนางอับสราไว้แต่มาพานแบบนี้เห็นจะไม่ยอมดวงตาร้ายเหมือนเสือของหนึ่งในนางอับสราผู้เป็นหัวหน้าเมื่อกรีดนิ้วชี้บรรดาลให้ฟูงวันนอนคลุ้มคลั่งเร่งจู่โจมเข้ามาพร้อมกันพรานใหญ่อมอ่านคาถาใส่ฝ่ามือแล้วตบไปที่แผ่นหลังพรานมาก เป็นการปลุกของพญางูใหญ่ให้ออกโรงใช้ตะบะงูคมทับลิงพรานผู้ไม่สนโลกบัดนี้ใบหน้าสันเอามากดวงตาคู่นั้นปิดสนิทพอลืมตาม่านตาแคบเปรียวเข้าหากันเหมือนสัตว์จำพวกงูคนพบเบาะแสคนหายล่าสุดทว่าไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายติดตามชอบใจนักไม่มีเวลามาพิจารณา ดูแล้วฝูงลิงที่ไต่อยู่บนโครบระระเบียงคดชั้นนอกพอเห็นผู้คนก็พากันส่งเสียงร้องต่อๆกันไปเร่งระดมกำลังออกมาขับไล่ผู้บุกรุกสถานที่อันเงียบสงบบัดดลเสียงอึกทึกแวกโวยของสัมสัตว์ลิงตัวเขื่องหลายตัวลงมาบนพื้นแยกเกี่ยวขู่คำรามเหมือนจะมาแก้แค้นให้เผ่าพันธุ์ของพวกมันเจ้าตัวหนึ่งวิ่งเข้าใส่หัวกระน เลยเจอแสงถาเตะกระเด็นลงน้ำลิงชนิดนี้ว่ายน้ำเป็นมันขึ้นข้างบนมาแยกเขี้ยวหาทางประสงค์ร้ายกับคนพลานทุกคนช่วยกันต้อนคณะนายจ้างกับลูกหาบที่ไม่คล่องตัวให้เดินเป็นกลุ่มป้องกันไม่ให้ลิงโจมตียิ่งทีพวกมันยิ่งลงมาจากต้นไม้มากมายราวกับน้ำป่าไหลหลากมันเอาเราแน่พันใหญ่ผมว่าเราจะฟืฝนเข้าไปในปราสาทเลย ไม่เข้าไปแล้วครับนายห้างเท่านี้ก็รู้คําตอบแล้วเขาเตะลิงตัวหนึ่งตัวใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นจ่าฝูงลิงปลิววื้อไปหลายเมตรมันยังคงพุ่งกลับมาแยกเคี่ยวอย่างประสงค์ร้ายใส่ผู้บุกรุกไม่เลิกทุกสายตาเห็นเหมือนกันมีลิงใหญ่ตัวหนึ่งขนาดใหญ่พอๆกับคนมันยืนอยู่บนโคปุระเหมือนนายทัพเพียงแยกเขี่ยวเหลืองเอยยกมือขึ้นมาคล้ายสั่งการให้ไล่ตอนพวกมนุษย์ฝูงลิงนักรบ ยังไม่มีตัวไหนกล้าเปิดศึกทําท่าจดจ้องจะเข้ามากัดใครคนใดคนหนึ่งพลานน้อยลานยินพลานช่วยเอาพานท้ายปืนหวดลมไปมาพวกมันว่องไวตามสายพันหลบได้วุดวิดทุกตัวลิงตัวหนึ่งตกลงมาจากข้างบนลงเขี้ยวเข้ากา้านคอลูกหาบคนหนึ่งทําเอาร้องโวยวายลั่นพักพวกต้องช่วยกันกระชากมันออกมาแล้วสําเร็จโทษด,ด้วยมีดเลือดทําให้ลิงคลุ้มคลั่งขึ้นไปอีก ลงจากต้นไม้มาราวกับน้ำป่าองอาจชักปืนพกออกมารัวยิงถูกทุกนัดยิ่งเหมือนอยัวยุให้เกิดสงครามระหว่างสัตว์โลกสองเผ่าพันธุ์พรานใหญ่สั่งให้ยิงสกัดไว้เสียงปืนรัวดังเหมือนเสียงประทัดวันตรุษจ,จีนนิตยาแม้ยิงปืนแม่นแต่เธอไม่คิดจะยิงผิดกับเอมออนที่ยิงลิงตายไปหลายตัวเลือดและความตายไม่สามารถหยุดยั้งฟูงวานอนคลั่ง พรานกับลูกหาบโดนกัดโดนขวนได้แผลกันทั่วนหน้าอาศัยกำลังอาวุธยิงสกัดบางตัวโดนกระสุนล้มช้างจนร่วงขาดครึ่งอวัยวะกระเด็นไปตามแรงยิงไม่ทำให้ตัวอื่นกลัวเกรงลิงธมวนตัวจ่าฝูงส่งเสียงมาจากข้างบนโคปุระทิศสินจ้องนิง่งดูถ้ามันจะเป็นตัวที่มีอาคมสกดฝูงลิงให้มาคุกคามพวกตนเหมือนจะเอาไว้ไม่ได้ มีดของบุมแรงถูกชักออกมาจากฝักเวียงออกไปในอากาศมันหลบคมมีดได้วุดวิตส่งเสียงเจ๊กจกักกราดเกลียวเมื่อรู้ว่ามีคนตอบโต้ขึ้นมาหารู้ไม่ว่ามีดย้อนกลับเด็ดสีสาขาดออกจากร่างทำเอาฟูงลิงหยุดชะงักพร้อมกันทิศสินส่งสายตาไปยังนางอับสราส่งกระแสจิตไปบอกถ้ายังมาร้ายอีกเขาก็พร้อมจะเอาจริงทุกคนไม่ต้องกลัว ให้พลานทุกคนล้อมนายจ้างกับลูกหาบจะให้ใครหลุดออกจากกลุ่มไปได้อีกเดี๋ยวหมอกจะลงมามันจะบังตาพวกลิงพวกนั้นจะถอยไปเองแม้ขาดผู้นำฝูงลิงยังส่งเสียงขู่คำรามขมขวัญผู้บุกรุกพลานมากมือขวาของพลานใหญ่เหมือนปลุกของพร้อมแล้วเดินล้ำหน้าออกมาแทบไม่เหลือสติอีกแล้วร่างกายสั่นไม่หยุดเริ่มบิดสายไปมาเหมือนงู าปากแหลบลิ้นสีดำไปมาส่งเสียงดังแห่แห่ไม่สู้ดังนักมันได้ผลลิงทุกตัวจดจ้องมาที่คนคนเดียวเหมือนเห็นงูใหญ่มาจ้องตากลุ่มหมอกควันมากมายเคลื่อนเข้ามาปกคลุมป่าไม่ทันไรก็มืดมัวไปทุกหนแห่งพรานใหญ่สั่งให้รวมกลุ่มกันเข้าไว้มีเพียงพรานมากที่ทิ้งตัวพังภาพเลื้อยออกไปป่าแตกดังคลืนคลืนตัวปราศาสหิน สั่นราวกับมีแผ่นดินไว้ภายในหมอกควันไม่มีใครเห็นงูใหญ่ใช้ร่างอันมหึมารัดเอาโบราณสถานไว้ในขนดสกดอิทธิฤทธิ์ของนางอัสราส่วนหัวโผล่มาที่ทางเข้าปราสาทลิ้นสองแฉกสีดำสั่นตลอดเวลาส่งเสียงในคลื่นทีที่มีเพียงลิงเท่านั้นที่ได้ยินคล้ายมนสกดไม่ทันไรก็สิ้นสติเดินเข้าไปในปากงู ถึงมีมากนับร้อยก็ถูกกลืนกินเสียสิ้นในคราวเดียวมันเกิดอะไรขึ้นพลานใหญ่ทำไมเสียงดังขนาดนี้มันเหมือนแผ่นดินไหวเลยผู้กองนะร้องถามรอหมอกจางก่อนเถะครับแล้วจะรู้คำตอบเองทันทีที่หมอกจางทุกคนเห็นลิงทั้งหมดนอนสลบสไลยสิ้นฤทธิ์บนพื้นแทบไม่มีที่ว่างพอมองหาพลานมากเจ้าตัวขึ้นไปนั่งสูบกัญชาบนระเบียงคด พานช่วยร้องเอะชี้นิ้วขึ้นไปไอ้มากมันเอาเรื่องอีกแล้วปฏิหารเยอะชิบหายหมายความว่ายัางไงพี่ช่วยควันมเมื่อกี้นะ่ะทานมากเผาป่าใช้ยาพิษรมควันพวกลิงจนสลบไปเลยหรือข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้ใครมองเห็นแต่ถ้ามีพลานใหญ่กับพลานมากอยู่ด้วยให้บุกไปถึงป่าหิมะพานเองก็ไม่ต้องกลัวโอ้เราเรีบไปกันเถอะพี่ช่วยโน,น่นๆนนพลานใหญ่เรียกแล้ววันนี้เราต้องทําเวลาเดินอีก บาดแผลจากลิงกัดขวนโดนกันไปหลายคนแม้แต่คณะนายจ้างที่อยู่ในวงในมีพลานกับลูกหาบคุ้มกันยังมีคนโดนกัดที่แขนลิงตัวเขื่องฟาเข้ามาได้ตัวหนึ่งเกือบได้กัดนิทยาคนโชคร้ายคือองค์อาจที่เข้าไปกระชากเอาลิงออกก็เลยโดนกัดที่ท่อนแขนทําเอาร้องโหยหัวลั่นนายเลเข้ามากระชากคอลิงแล้วใช้ขมมีดเชือดฟันยังงับขา ในนาทีวิกฤตฝูงลิงเข้ามาล้อมคนเป็นคลื่นสีเทาควันไฟเข้ามาปกคลุมเสียก่อนสยบความคลัง่งโอ้โอ้อเจ็บเหลือเกินเจ็บเจ็บเจ็บเจบ,จบ,จบหยุดวิ่งก่อนเถอะค่ะองอาจโดนกัดที่แขนเสียเลือดมากต้องช่วยห้ามเลือดก่อนนิตยาร้องบอกน้ำเสียงตกใจทั้งหมดจำต้องชะลอฝีเท้าก่อนจะหยุดทั้งที่มาได้ไม่ไกลนักยังมองเห็นฝูงลิงนอนระเกะระกะ ดิ้นปัดไปมาคล้ายโดนรมยาสลบถัดไปคือซุ้มประตูและกำแพงแก้วนิตยาหายใจสะท้อนดังเฮือกเมื่อสายตาไปสบเข้ากับรูปสลักนูนต่ำของนางอัปสราถึงสามนางบนกำแพงแก้วไม่คาดคิดจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เลยรอยยิ้มลึกลับของอัปสราทําเอาหลอนได้เหมือนกันเธอจำต้องลดสายตาหันมาปลดเป้ส่วนตัวอย่างเร่งร้อนเอากล่องเวชภัณฑ์ออกมา เอมออนเป็นผู้ช่วยคอยตะคอกให้องอาจนอนลงจะได้ห้ามเลือดกับล้างแผลให้ผู้กองนะโดนกัดที่น่องได้แผลไม่ลึกนักที่แรกวิ่งตัวปลิวพอหยุดก็สำรวจเนื้อตัวถึงกับเดินกระย่องกระแย่งกลับมานอกนั้นได้ร้อยกัดร้อยขีดข่วนพอเลือดยางออกสรุปคนที่เจ็บหนักที่สุดก็คือองอาจถึงกับร้องโวยวายไม่ได้สติไอพวกบ้าฉันเสียเงินจ้างตั้งเยอะ ทำไมไม่ระวังให้ดีทำไมปล่อยให้ฉันโดนอยู่คนเดียวโอ้โเจ,บจ,บจบ็บเจ็บเจ็บปากแนองอัดคนอื่นเขาก็โดนเหมือนกันไม่เห็นจะพูดมากเอมออนหาของบางอย่างจากในเป้ยัดปากให้คนเจ็บกัดจะได้คมความเจ็บขณะทำแผลอ้าวอ้าอ้าวอ้นั่นเอารองเท้ายัดปากทำไม <c oughs> นายห้างหันมาเห็นสภาพลูกชายถึงกับเอามือกุมขมับขอโทษค่ะนายห้างหาอะไรไม่เจอจริงๆก็เลยได้รองเท้าผ้าใบข้างนี้ขึ้นมาแทนซักแล้วค่ะซักแล้วฉันเตรียมมาสองคู่ล้างแผลเสร็จต้องเย็บสนนะคะองอาจแผลไม่กว้างมากนักแต่ลึกเย็บไม่กี่เข็มทนเจ็บหน่อยถ้าฉีดยาชาแผลจะหายชา้านิจตยาน้ำตาซึมในตอนนั้นถ้าเธอกล้ายิงลิงก็คงไม่ถึงตัวองค์อาจมาช่วยไว้จนต้องเจ็บ ตัวเสียแทนอือออเอาอาอูอูอูแม้รองเท้าขับปากองอาจพยายามส่งเสียงกับพยักหน้างึกๆึให้สัญญาณเย็บเถอควันเริ่มจางลิงอาจฟื้นคืนมาได้ทุกเมื่อทำเอาคนทางนี้ร้อนใจกันมากขณะที่พรานมากเดินมาโบกมือเป็นสัญญาณให้เดินหน้าต่อไปสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย นิตยาเย็บแผลเสร็จไม่ทันได้พันผ้าก็ต้องลบให้พรานช่วยพรานน้อยเข้ามาอุ้มขึ้นแขนผู้กองนะได้เพียงน้ำเกลือล้างแผลกับป้ายยาแดงเท่านั้นทุกคนเคลื่อนผ่านซุ้มกำแพงแก้วเผอิญสายตาของนิตยาหันไปทางอับสราอีกครั้งเหมือนจะถูกสะกดให้ร่างกายแข็งค้างเมื่อพบว่าภาพสลักที่ควรจะกรีดกลายอยู่ในท่าง้างพระขันจ้องจะฟาดฟัน ใบหน้าสยะยิ้มแหลดูดุดันยิ่งเอ็มออนมาคว้าข้อมือนิตยาให้วิ่งเสียก่อนทำให้ละสายตามาได้แย่ yeah, จริงวสินกัวิทยไม่น่าเปิดพิสดารล,ลิงคนตามมาภายหลังอย่างเราก็เลยพลอยซวยเอ็มออนสีหน้ายุ่งเอามากมือก็ยัดกระสุนเข้ารังเพลิงเมื่อครู่ยิงจนปืนร้อนจับลำกล้องไม่ได้ลิงกำลังฟื้นจากยาสกดแล้วครับรีบไปกันเถอะอย่าปักหลักสู้มันมีมากเกินไป พลานใหญ่เข้ามาหิ้วปีกผู้กองนะไม่ต้องไม่ต้องผมวิ่งเองได้แผลของผู้กองนะแค่แสบเท่านั้นสมรรถนะร่างกายยังคงเต็มเปี่ยมมีลูกหับทำสัมปะระในหีบห่อตกลนยิ่งทำให้ช้าลงไปอีกผู้กองนะกับพรานใหญ่ต้องช่วยเก็บของหมายความว่าควันท่วมป่าเมื่อกี้เนี่ยพรานมากเผาป่ากับใช้ยาสะกดลิงเองหรือพรานใหญ่ยากับต้นไม้แถวนั้นก็ยังเขียวสดอยู่แล้วไปหาเชื้อไฟตั้งแต่ตอนไหน แล้วยังเสียงดังคล้ายแผดินไหวอีกนั่นนะ่ะมันเป็นวิชาพลานของแต่ละคนครับตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายขอผู้กองนำหน้าไปก่อนให้แสงถาพลานแขพลานยินตอนคนอย่าให้แตกกลุม่มผมกับพลานมากจะทวงเวลาพวกลิงทั้งนี้เองแล้วไปเจอกันที่เนินป่าศักที่เห็นต้นที่สูงที่สุดนั่นเห็นไหมขอฝากด้วยนะพลานใหญ่ผู้กองนะเข้าไปขนาบนายห้างทำท่าจะหิ้วปีกพาวิ่งเจ้าตัวบอกยังไหวให้นำทางไปเร็ว ให้ไอซูเองไอ้าจะยิงให้หมดทั้งฟูเจ้าพวกลิงเหลืองอดัมฮึดฮัดเอาปืนพกออกมาสัตว์นั่งบางอย่างลิงปืนพกก็เหลือแหล่แล้วเลยเจออิบผลักหลังคอหัวสุนไปข้างหน้าชัดอบอีเดียตเก็บปืนแล้วก็วิ่งไปฮูเล่ฮูเล่ go 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 แสงถาเข้าไปด้านหลังอด,ดัมให้เดินหน้าไปแล้วหันมาโบกมือให้พักพวกตามมา เสียงลิงป่าดังใกล้เข้ามาดังสับสนคลื่นสีเทาอันเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บไม่อาจนับจำนวนได้คืนอยู่ต่อจะถูกกัดฉีกถึงพรานแขพรานยินรู้หน้าที่ไล่ต้นนายห้างนิตยาเอ็มออนกับลูกหาบให้รวมกลุ่มกันเข้าไว้ไม่ให้ใครแยกออกมาใครทำของตกหล่นตามเก็บให้ทางด้านขององค์อาจหมดสติไปแล้วขอพับขอออนน้ำลายยืด พรานช่วยพรานน้อยทำเปลมือประสานกันอุ้มขึ้นแขนทำให้วิ่งได้ไม่ถนัดนักผู้กองนะรู้สึกเหมือนอยู่กลางสนามลบยังดีที่ไม่มีลูกระเบิดมาตกกลางวงสั่งให้วางคนลงให้เอาเปลสนามมากางกับจัดท่าให้คนนั่งเจ็บสองคนอยู่หน้าหลังยกเก้าอี้จะได้ไปเร็วกว่าตอนนี้ฝูงหลิงฟื้นคืนทั้งหมดแล้วทำท่าจะติดตามมา ทุกอย่างต้องรีบทำอย่างฉุกละหกพรานแขไม่ไา้หันมามองเห็นพรานมากยกมือพนมให้พรานใหญ่อมอ่านคาถาเป่าลงกระมอมกับตบไปที่รอยสักรูปเกร็ดงูเพื่อปลุกของพร้อมสู้ศึกอีกคำรบก่อนหน้านั้นแม้หมอกควันลงเยอะทันเห็นงูใหญ่มีงอนขนาดมหือมาใช้ขนดปิดปราศาทหินไว้ทั้งหมดคนไม่มีอาคมจะมองไม่เห็นรู้ว่าพรานมากแน่ที่ใช้คาถานาคราช พรานเท่ายกเคยเล่าให้ฟังยุคนี้หาคนสืบทอดคาถายากมากพรานที่มีคาถาหนาคราชคือจอมพรานที่นึกไม่ถึงคือพรานใหญ่เป็นคนคอยปลุกของให้จะต้องเป็นชั้นครูของพรานมากอีกทีฝูงลิงเฝ้าปราสาสมืดพากันหยุดเมื่อเจอพรานมากยืนปักหลักแลบลิ้นดำพวกมันยังหวาดกลัวไม่หายที่ต้องเดินเข้าไปในปากงูนางอัปสราทั้งสมปรากฏกายออกมาจากกำแพงหิน มีเนตดำดุฉายความพิโรธยิ่งจะไม่ยอมเพียงพล้ำให้ศัตรูผู้มากฤทธิ์มีแต่ต้องทุ่มสุดกำลังเพื่อเอาใช้ก่อนหน้าบริวารไม่อาจออกมาสู้แสงสุริยการจึงต้องเข้าไปแฝงในร่างลิงเพื่อออกศึกนางเพียงใช้พระขันชี้เรียกเมฆทะมึนเข้ามาปิดฟ้าบังตะวันเพื่อเปิดทางกำลังพลสู้ศึกอีกครั้งดวงวิญญาณพหนพละเสนาทหารที่เข้าไปสิงในร่างลิงได้ออกมายืนกันนับร้อย สวมเกราะในมือถือหอกดาบค้อเหล็กเสียงลิงดังระงมพลันถูกกลบด้วยเสียงหอกดาบเคาะกับโล่ศัตรูผู้มีเพียงสองคนเท่านั้นที่อยู่รังท้ายพวกมันไม่ใช่ลิงธรรมดาข้างในเป็นวิญญาณทหารเฝ้าปราสาทพร้อมนะพรานมากใช้ตะบอกงูใหญ,ญ่อีกครั้งไล่พวกมันกลับเข้าไปข้างในให้หมดข้าพร้อมแล้วขอเพียงมีพรานใหญ่สู้ด้วยข้าไม่กลัวใครหน้าไหนในตาดำของพรานมากเปลี่ยนเป็นแคบเรียว ลิ้นดำสองแฉกแลบลิ้นแปลับ,ลบเกร็ดงูผุดขึ้นทั้งตัวทิศสินยิ้มดุได้ดังใจก็คนนี้แหละมือก็เอื้อมไปเด็ดใบไม้ใกล้มือมาม้วนแล้วเนี็บใบหูข้างนึงปากก็สวดคาถาพลันร่างได้หายไปลิงตัวนำวิ่งมาถึงเจอผ่านท้ายปืนหวดจนร่วงกระเด็นกลับหลังพรานมากแลบลิ้นดำสองแฉกทำเสียงดังฟอฟอ มือล้วงเอาเหล้าดีกรีสูงมากระดกใส่ปากอมจนแก้มตุยจุดไม่ขีดไฟแล้วพ่นของเหลวไฟออกไปเป็นม่านอันร้อนแรงเมื่อทิ้งตัวลงเลื้อยเป็นงูแผ่แม่เบี้ยพ่นไฟกรดใส่ต้นไม้ใบหญ้าแม้เขียวสดยังลุกเป็นทะเลเพลิงด้วยธิ์ของพญางูใหญ่ไฟกรดทำให้เกิดกำแพงที่ข้ามมาไม่ได้ศัตรูแม้เฮี้มหานปันใดยังต้องล่าถอยออกไป ไพรพลของเจ้านางไม่อาจข้ามไปอีกฟังได้เลยยุบร,ราชมหัถนะอย่าดีจะใช้บริวารออกหน้าเอาตัวหดหัวยิ่งคนคลาดเขาจองออกมาเผชิญหน้ากับข้าผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านเจ้าหญิงบัวทองชี้พระขันออกไปทั่วสารทิศนำเสียงฮ้าวกังวานของพรานใหญ่คล้ายดังมาจากท้องฟ้าเจ้าหญิงบัวทองยังจองเวรไม่เลิกอีกนะนี่มันกี่ชาติแล้ว แค้นที่ท่านย้มข้ารวมทั้งทำลายญาติวงของข้ามีจะต,ต้องชำระสะสางไม่ว่าจะกี่ชาติกี่ภพเจ้าหญิงบัวทองกับญาติวง์ทำผิดมหันคิดคดทรยศต่อตระกูลและต่อชาติบ้านเมืองข้าในตอนนั้นมีหน้าที่ต้องลงทันตามความผิดตามกระบินเมืองไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นทำไมเจ้าหญิงไม่ยอมเข้าใจคนที่มีหัวใจกระด้างเป็นหินอย่างท่านต่างหากที่ไม่ยอมเขับใจตั้งแต่กินตำแหน่งยุพร,ราช ท่านกำจัดทุกคนที่ขัดขวางไม่เว้นแม้ญาติท่านเกณฑ์ไพร่ผลออกศึกไม่ว่างเว้นเที่ยวปล้นบ้านปล้นเมืองผู้อื่นมีน้ำใจไม่ต่างจากมหาชนสุรเสียงที่เคยดุดันจากคนบนฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสงบเยือกเย็นไม่ต่างจากเมฆฝนที่เคยปั่นป่วนเมื่อลอยนิ่งจึงปล่อยน้ำฝนลงมาดับพิษร้อนของไฟกรดไม่ให้สรรพชีวิตได้รับโทษภัยผู้ชนะเป็นเจ้าแพ้ก็ต้องสูญเสียทุกสิ่ง คือสัจธรรมเหมือนไฟป่าเผาผลาญทุกสิ่งวันหน้ามเมล็ดพันธุ์ใหม่จะเจริญงอกงามขึ้นมาแทนที่เปรียบได้กับยุคสมัยอันวุ่นวายของผู้คนต้องมีผู้ทรงอำนาจเพียงหนึ่งเดียวมารวบรวมชาติบ้านเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวเจ้าหญิงบัวทองไม่เข้าใจอีกหรือยุพร,ราชมหัศนะเมื่อรวบรวมบ้านเมืองกับทุกแววนแขนให้เป็นปึกแผน่นยุติการรบพุ่งระวังกัน ไพรฟ้ามีเวลาพัฒนาความเป็นอยู่พัฒนาศาสนาเมื่อเขาอายุมากขึ้นได้สละบัลังเพื่อออกบวชหาได้ลุ่มหลงในอำนาจข้าไม่มีทางให้ภพรให้ท่านผู้มีหัวใจกระด้างเป็นหินน้ำฝนเนืองนองพักงามผิวเหลืองผ่องเหมือนทองทา,งทางของเจ้านางกระสือเมื่อครั้งอดีตการเคยมีพระนามบัวทองปทุมดอกงามผุดขึ้นเหนือผิวน้ำงามล้ำเหนือกว่าหญิงใด ด้วยมีน้ำพระไัยแก่ยุพระราชแม้นับตามตักคือพระญาติฝ่ายแม่หรือพระน้านางนับตามชันสานั้นอ่อนพระชนกว่าความรักที่มีแก่ยุพระราชนั้นพังพินาศเมื่อพระองค์เลือกเจ้าหญิงต่างมือมาเป็นชายาเจ้านางจึงหันมาฝากักฝ่าศึกษามนต์ดำร่วมมือกับพระญาติคิดทุยศก่อกบฏจนต้องพบจุดจบในการต่อมาติศสิน มองเห็นในนิมิตมาก่อนหน้าแล้วรู้สึกทอดทอนใจกับความขัดแย้งในยุคนั้นเมื่อครองอำนาจถ้าไม่กำจัดเขาเขาก็กำจัดเราไม่อาจใช้ชีวิตตามใจปรารถนาได้สู่ใช้ชีวิตสันโดษเยี่ยงพรานปาน่าในชาตินี้ไม่ได้เขาไม่เคยต้องทุกข์ร้อนใจเมฆดำมีประกายไฟแลบแปลปร,ปร,ปรส่งเสียงดังกึกก้องด้วยมีผู้ทรงอำนาจเบื้องบนบรรดาลงมาขย่มขวัญ เจ้าหญิงบัวทองกับอับสราอีกสองนางยังคงแน่นิ่งมันคงไม่หวั่นไหวเกรงเจ้าของสุรเสียงของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นข้าได้นั่งทางในจนเห็นนิมิตในอดีตชาติทั้งหมดเรื่องมันควรยุติได้แล้วชาตินี้ข้าเกิดมาเป็นพรานฐานะต่ำต้อยชดใช้ให้กับที่เคยล่วงเกินญ,ญ,ญาติวงข้างฝ่ายเจ้าหญิงเหตุใดยังไม่ยอมเลิกผูกเวรยังจะตามมาระรานคนในความคุ้มครองของข้าอีก ยุพราชยังสำนึกตนเป็นญาติอยู่อีกหรือชาติที่แล้วข้าเป็นพระนานางของท่านแล้วดูสิ่งที่ท่านทำไว้จองจำข้าไว้เนื่นนานนับพันปีนับตั้งแต่หลุดจากที่จองจำข้าสาบานจะทำให้ท่านทุกทรมานกว่าข้านับร้อยนับพันเท่าเริ่มจากทำให้คนที่ท่านตามหาหลงป่าและตอนนี้ข้าได้ส่งบริวารไปทำลายคนรักของท่านทิศสินเกือบรรดาลโทสะเมื่อเจ้าหญิงบัวทองกล่าวถึงแอน แต่เมื่อนึกถึงทิพเกสอนอยู่รักษารวมทั้งมีกำไรทองสวมวิญญาณร้ายจะมองไม่เห็นเธอจึงบรรเทาความร้อนใจยิ่งคิดยิ่งเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วเจ้านางกระสือถูกจองจำอยู่ในสุสานกษัตริย์เมื่อมีคนโลภบุกรุกทำให้ปลดผนึกโดยบังเอิญสิ่งแรกที่ทำคือล่อลวงคนของเขาที่สุสานเรียงรวมทั้งปลุกชีพผีตายหงตาไฟมรบกวนเขาอีกครั้ง ตอนคุ้มกันทับเกวียนของนายห้อยกระทิงล้วนมีพระนางกระสืออยู่เบื้องหลังเจ้าหญิงคิดผิดโปรดคิดใหม่ด้วยเถิดเวลาร้อยปีที่หลุดจากสถานที่จองจำก่อนกำหนดคงเป็นบัญชาของสวรรค์ขอให้ใช้เวลานี้ถือศีลบำเพ็ญภาวนาอย่าได้หลงผิดไปเข้ากับสาวกซาตานจะยิ่งทำให้ต้องได้รับโทษทันหนักยิ่งขึ้นไปอีกโทษของเจ้าหญิงขาดอีกร้อยปีเท่านั้นก็จะหลุดพ้นการเป็นกระสือ เมื่อสิ้นกรรมจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีหาไม่แล้วเจ้าหญิงจะต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้ทั้งหมดฮุกป,ปากอย่าสั่งสอนข้าและอย่าวังจะได้ใช้ชีวิตสงบสุขเป็นข้าเองได้ส่งบริวารซาตานทั้งสองมารบกวนท่านหนทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ท่านต้องเส้นสวงข้าด้วยชีวิตและเป็นวิญญ,ญาณทาสของข้าตลอดไป <c oughs> เจ้านางกระสือพระสวนเสียงดังระคนน้ำพระไทยอันปวดร้าวยิ่งถ้าพูดกันดีๆไม่ยอมฟังเจ้าจริงแล้วนะใบหน้าของทิศสินปรากฏบนท้องฟ้าใช้มือแหวกเมฆออกให้แสงตะวันสาดจ้าลงมาบรรดาไพรพลของเจ้านางกระสือไม่อาจปรากฏกายในเวลากลางวันได้ร่างวิญญาณสลายเป็นดวงไฟพากันหลบเข้าไปในปราสาทมืดเช่นเดียวกับฝูงลิง เมื่อได้เห็นงูใหญ่มีงอนก็พากันหนีขึ้นต้นไม้หลบลี้หนีหนะ้าไปตามประสาสัตว์โลกจะเหลือก็เพียงเจ้านางกระสือกับอับสราอีกสองนางที่รู้ว่าในการนี้ยังทำความวิบัติแก่ศัตรูไม่ได้มีแต่ต้องหาโอกาสต่อไปเจ้านางกระสือกระยิมยิ้มก่อนจะหันหลังเดินกลับเข้าไปในปราสาทมืดท้องฟ้าที่เคยมืดมิดราวกับกลางคืน กลับมาเป็นกลางวันแดดร้อนระอุอ้าวเช่นเดิมพรานมากยืนทื่อมือืมองดูฝนที่พรางพรมลงมาทำให้ไฟดับควันยังตลบอบอวนข้าวมัวส่วนพรานใหญ่นั่งหลบแดดใต้ร่มไม้สำลักควันดังแขกแขกน้ำตาเล็ดตรงนั้นมีขันน้ำกับเทียนไขน้ำฝนกับเหงื่อชุ่มบนใบหน้าก็เพียงใช้ฉายพคมกาเช็ดมอมแมมตามประสาคนดง เห็นพรานมากยืนซึมอยู่ก็เพียงยกขันน้ำออกไปหาตอนพูดกับเจ้านางกระสือเขาก้มหน้ามองน้ำในขันด้วยวิชาแหวกเมฆเห็นตะวันมันได้ผลขับไล่ไพรพลของเจ้านางไปได้แต่ถ้าเป็นกลางคืนคงทำเช่นนี้ไม่ได้แน่รู้ว่าง,งานตามหาคนหายในครั้งนี้ยากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวน้ำมนถูกพรมใส่พรานมากดวงตาเมื่อยซอยเปลือบตาปริบ ยังควบคุมคาถานาคาราชไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งภูมีวิชาเนื้อกว่ามาคุมวิชาให้อีกทีพอโดนน้ำทั้งขันราดรถตัวเลยสะดุ้งเฮือกทันทีดึงสติกลับมาได้ปกติอาบน้ำบ้างไหมกลิ่นตัวแรงนะเจ้าตัวสางน้ำตาเทียนออกจากเส้นผมเป็นสังกะตังอาบสิจำได้ว่าเดือนก่อนก็เคยอาบมาแล้วเออไม่น่าถามเลยเขาขบขันมากกว่ากับเจ้าเพื่อนคนนี้ พรานใหญ่พวกมันไปแล้วเป็นคําถามที่คนฟังไม่รู้จะหาคําตอบที่แน่นอนมาให้ได้ฝ่ายโน้นคงไม่อย่างเชิงวัดกําลังดูก่อนไม่แน่เจอพรานมากขู่เข้าไปอาจจะไม่มายุ่งกับเราแล้วก็เป็นไปได้แต่ถ้าเอาจริงคงชนะไม่ง่ายแน่เขาถอนหายใจมุมปากมีรอยยิ้มไม่เจือจางมือก็คว้าหัวไหล่พ่านมากเดินไปด้วยกันจุดมุ่งหมายคือเนินต้นสักก์กำลังออกช่อสีเขียวอ่อนแกมเหลือง บานสะพรั่งไปทั้งเนินมีสายรุ้งผาดผ่านฟ้าหลังผลน,นั้นงดงามเสมอเวลาบ่ายคล้อยแดดเลียเนินป่าสักยามออกช่อเคี้ยวอ่อนจนเลื้งอรมคณะติดตามคนหายได้ไม่หยุดรอพลานน้ำทางพวกลูกหาบนั่งจับเจ้าคลุกดินคลุกทายกันเงียบกริบพื้นป่าด้านหนึ่งอันเป็นที่ตั้งของปราศาสตมืดมีควันสีขาวลอยอ้อยอิง ไฟป่าคงใกล้ดับเต็มทีหลังจากฝนตกพรานใหญ่กับพรานมากยังไม่กลับมามีผลต่อกำลังใจนายห้างนั่งขอนไม้ล้มสู่ไปส่งเสียงเรือกับพ่นควันออกมาท่าทีไม่อนาทรร้อนใจรู้ว่าจะยังไรเสียทิศสินพรานใหญ่จะต้องสะสางปัญหาและกลับมารวมกับทุกคนได้แน่และน่าจะรําคาญก็คือ เจ้าลูกชายที่เดินเอามือกุมบั้นเอวเพราะตกจากเก้าอี้ตอนหมดสติพลานช่วยกับพลานน้อยพาวิ่งโชคไม่ดีพาล้มก็เลยได้เจ็บเพิ่มเจ้าตัวได้จะเดินบ่นไปมาไม่ยอมนั่งนิตยากับเอมออนเอากล่องยาไปทำแผลให้คนเจ็บทีละคนแทบจะไม่ได้หยุดพักแม้หูยังต้องฟังเสียงคนบนมันน่าหนักเสียงเงินตังเยอะยะจ้างพลานคุ้มกันแล้วทำไมฉันต้องเจ็บตัวอยู่คนเดียวด้วยโอ แผลที่แขนขององค์อาจกำลังระบมจึงต้องใช้ผ้าคล้องแขนยังต้องเอวเคล็ดเจ้าต,ตัวต้องระบายออกมาด้วยการบ่นไม่หยุดใครอยู่ใกล้เป็นต้องเอื้อมละอาเงียบสียทีนายองอาจคนอื่นเขาก็เจ็บเหมือนกันยังไม่เห็นจะบน่นเอมออนกำลังล้างแผลที่น่องให้บอแลฟุนดินเกาะปากแผลจนสกปรกต้องรีบล้างออกแผลฉีกไม่น้อยเลยต้องเรียกนิตยามาเย็บแผลให้นึกบน่น คนพวกนี้ถึงเจ็บก็ไม่เปิดปากร้องขอให้ช่วยต้องตามมาดูเองผู้กองนะอึ้งเอามากเห็นแล้วกลืนน้ำลายฟูดคอไม่ใช่คนเจ็บแต่เป็นเอ็มออนที่เป็นผู้หญิงแกร่งต่อให้ชีวิตนี้ไม่มีสามีก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าใครเป็นสามีแล้วแล้วก็จะต้องไม่ปลอดภัยแน่เพราะหล่อนยิงปืนแม่นอย่างเหลือร้ายองอาจคะ ถ้าปวดแผลมายาแก้ปวดไปกินได้ตลอดนะนิตยาเอายาแก้ปวดมาให้กินไปสองเม็ดแล้วยังเอาไม่อยู่เลยปวดชมัดคืนนี้คงหลับไม่ได้แน่นายองอาจครับรองเอาน,นี้สปัปองไหมรับรองหลับสบายไม่ปวดแผลด้วยพรานช่วยทําปล่องไม้ไผ่สําหรับใช้สูบสมุนไพรมายื่นให้ขลองดีที่ไม่ได้มีแต่พรานมากที่ครอบครองเอ้ยขอบใจเห็นจะลองมันหน่อยแล้วองอาจคะ ระวังจะเสพติดนะคะนิตยาเห็นแล้วหนักใจแทนเฮ้ยเป็นยาน่ะสมัยเรียนมหาลัยก็เล่นบอ่อยอ่านหนังสือคล่องดีพ้นวิจัยของอังกฤษยังยืนยันเลยเด็กที่เรียนเก่งมีแนวโน้มที่จะสูบกัญชาและดื่มสุราเมื่อโตขึ้นส่วนผู้ใหญ่ที่มีความสามารถทางวิชาการก็มักจะสูบกัญชาแล้วก็ดื่มเหล้าพี่เอ็มออนช่วย5ห้บองอาจทีสิคะเออพี่ก็เคยเล่นเหมือนกันสมัยเรียนแต่เลิกไปนานแล้วปล่อยๆบ้างแล้วกัน ของแบบนี้นานทีเสพไม่เป็นไรหรอกว่าแล้วไงนักวิชาการวิชาเกินก็เล่นของกันทั้งนั้นวะองอาจพอด้สูบยาแล้วหัวเราะขบขันไดหน่ารำคาญชนิดที่เอ็มออนหางตาเต้นริกๆนึกอยากจะเอารองเท้ามายัดปากให้อีกทีผู้กองนะยืนเดินกระสับกระส่ายคอยมองไปทิศทางปราสาทมืดรอคนกลับมาว่าแต่พลานแข นี่ก็เย็นมากแล้วเราต้องหาที่พักนะมองหาแล้วหรือ,อยังมีโพรงถ้ำอยู่ไม่ไกลจากที่นี้ครับเคยมาตามรอยสัตว์กับพลันเท่าแต่แถวนั้นไม่มีน้ํารอพลันใหญ่มาก่อนค่อยหารือกันอีกทีครับถ้าต้องการพักใกล้กับที่มีน้ําก็ต้องย้อนไปที่น้ําตกที่เราพักกลางวันเห็นจะไม่ไหวหรอกต้องปีนขึ้นที่สูงเรามีคนเจ็บหลายคนเอมออนมือพันผ้าก๊อตให้คนเจ็บไปด้วยแล้วพยักหน้าเรียกคนถัดไปเข้ามา นิตยาเป็นมือฉีดยาแก้อักเสบแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดก็คงจะป่าใกล้ปราสาทมืดครับแต่มันอันตรายเพราะลิงมาครั้งก่อนยังไม่เห็นเป็นอะไรพรานยินว่าแล้วระบายลมหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนนึกตำหนิในใจพรานทิศสินไม่เก่งเหมือนพรานยะไปทางไหนเจอแต่อาถรรพ์ป่าคุกคามว่าแต่พรานมากจุดไฟเผาป่าแล้วรมยาพวกลิงใช่ไหมพวกมันถึงได้สลบไปแบบนั้นตอนเราหนีมา ก็เห็นพลานใหญ่กับพลานมากจุดไฟเผาป่ากันอีกควันขมงเลยลิงคงสำลักควันจนหนีไปเองนี่ถ้าฝนไม่ตกลงมาไฟก็คงจะลามแน่ผู้กองนะจุดประเด็นขึ้นมาอีกมือก็ใช้ผ้าก๊อตพันแผลที่น่องไปด้วยเจตนาพูดแทนคณะนายจ้างที่เป็นคนเมืองแม้จะรู้เรื่องอิทธิปฏิหารอยู่บ้างมันเป็นวิชาพลานครับคุณนะจุดไฟเผาป่าไล่สัตว์ป่าพลานแกเลือกหาที่นั่งแถวนั้น เลือกตอบคำถามที่ฟังง่ายอืมแปลกนะปากเขียวชื่ออุ่มไฟยังลุกขนาดนั้นไม่รู้ไปหาเชื้อมาจากไหนไวมากไหนจะฝนตกอีกทั้งที่ไม่มีตั้งเขามาก่อนเลยถ้าไม่เห็นกับตาผมยังไม่อยากจะเชื่ออ้าวโน่นไงพานใหญ่กับพลานมากมาถึงแล้วมอมแมมมาเชียวผู้กองนะลองถามเจ้าตัวดูสิเคลดวิชาไล่ลิงเอมออนเวลานี้ผ่านการโกรธมาจนเปลี่ยนเป็นอารมณ์ขบขันแทน สองพลานหัวเห็ดพาร่างมอมแมมกลับมาถึงฉากหลังคือดวงอาทิตย์กลมโตสีแดงแสดมวนหมู่นกกาบินว่อนท้องฟ้านายห้างหัวเราชอบใจรู้อยู่แล้วสองคนจะต้องปลอดภัยกลับมาเข้าไปเขย่าแขนต้อนรับการกลับมาพลานลำบากหน่อยนะใช้กลยุทธ์หน่อยครับนายห้างยังไงเราก็เป็นคนต้องฉลาดกว่าลิงครับก็เลยจุดไฟเผาป่าอควันรมพวกลิงใช่ไหมพลานใหญ่ พวกนาคาล่าหัวคนยังทําอะไรเราไม่ได้เพราะไว้พิบของพรานใหญ่ประษาอะไรกันเลีงพวกนี้เหมือนงอองแพริดหงไหเอ๋อจี่ใช้ไฟบรรลัยกันทอดีนะที่เอาไปเปรียบเทียบผมอ่านวรรณกรรมพวกนี้จนติดเลยนะเขายิ้มตาหยีเห็นฟันเรียงถ้านายห้างจะเข้าใจตามนั้นตนเองเห็นจะตามเอออตามน้ําใกล้คําแล้วเราหาที่พักกันก่อนเถอะครับนายห้างบนเนินนี้เห็นจะไม่เหมาะ ได้ยินพรานยินบอกมีที่พักแถวใต้เป็นโพรงถ้ำคน20ิคนเข้าไปพักในนั้นได้จะได้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายกับค้างคาวผีที่มันตามเรามาทุกคนลุกกันให้พลืบลูกหาบเอาของขึ้นบ่ากันแล้วพรานแขะโบกมือให้ไปได้เลยเพราะรู้ทางที่จะไปที่พักก่อนอยู่แล้วนิตยากับเอมออนรู้สึกเหนียวตัวพอรู้ไม่มีน้ำให้อาบได้แต่กมหน้าเดินเพราะทำใจมาก่อนแล้วผิดกับอีฟ ไปเอาผ้ามายื่นให้พรานใหญ่ You very clever I might t o o มทึงมิสเตอร์ฮันฉลาดมากแมมยื่นผ้าให้ไม้ใจให้เช็ดหน้าเขาลังเลก่อนจะยิ้มด้วยมีแผนการเพียงรับผ้ามาถือไว้พรานมากเดินทือเข้ามาคว้าหมับจับผ้าผืนนั้นมาเช็ดหน้าขยี้่แรงจนกลายเป็นผ้าขี้ริว้วเจ้าของแทบกรีดกับความซกมกไม่คิดรับผ้าคืน พลานมากคล้ายโดนมนตราของแม่มดมองอิฟดวงตาเยิ้มทีเดียวเขาว่ากันว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจสเสน่หามันพลั่งพลูออกมาขอบคุณมากนะแมมกับขออภัยแทนคนของผมด้วยเอาเป็นว่าผมมีของจะให้เป็นการตอบแทนน้ำใจทั้งอิฟกับอดัมเลยนะครับมันเป็นเครื่องรางของคนพื้นเมืองที่เรียกว่าตะกรุดเราเชื่อว่ามันจะปกป้องผู้สมใสยย่จากสิ่งชั่วร้าย ขอให้ติดตัวไว้นะครับจนกว่าจะออกจากป่า Very good! มันสวยมากมาค่ะไม่ทันได้รับคำตอบเขาจิงเอาตะกรุดคล้องคอให้แม้แต่อดัมอิดเอื้อนจะไม่รับพลานใหญ่ขยันขยอจนอีฟต้องขอร้องแกมบาครับให้อดัมรับของเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจเขายิ้มได้อย่างโล่งอกแผนการนี้ง่ายน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วทั้งนี้เพื่อสะกดแม่มดกับค้างขาวผี ไม่ให้แผลงฤทธิ์ได้อีกหลังจากนั้นทุกคนจึงตั้งหน้าเดินมุ่งไปหาที่พักจังหวะฝีเท้าไม่รีบเร่งนักภูมิประเทศในภูสมิงดำหาได้อับทึบไปด้วยแมกไม้เสมอไปบางช่วงเป็นที่ราบมีต้นไม้ขึ้นพอโปร่งตาพื้นหญ้าเขียวขจีแซมด้วยสีชมพูของดอกกระเจียวหมอกบางครอบคลุมไปทุกแห่งหน น้ำค้างตามใบหญ้าภายหลังฝนตกสะท้อนแดดสุดท้ายดูพราวตาคนกว่า20คนเดินตามกันมาย่ำเท้าลงพื้นหญ้าเสียงดังสวบสับไม่ได้สนใจความงามตามธรรมชาติแม้แต่นิตยาที่อ่อนไว้กับความงามอาจจะด้วยความเหน็ดเหนื่อยความตึงเครียดจากอันตรายทำให้พูดกันน้อยลงเดินมาถึงท้องร่องเป็นแอ่งทรายมีน้ำาขังใสเย็นมาจากน้ำฝนตก พรุ่งนี้เช้าคงแห้งคอดพรานกับลูกหาบช่วยกันตักน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่จะได้ใช้เป็นน้ำใช้โพรงถ้ำที่พรานแขบอกอยู่ใต้เนินลูกหนึ่งตั้งอยู่ชายขอบของทุ่งหญ้าถัดไปก็เป็นเขาหินทรายที่สูงตระงานเสียดฟ้าท่ามกลางทะเลหมอกมองไม่เห็นยอดเขาธรรมชาติที่นี่ยิ่งใหญ่ตระการตาหาได้มีใครคิดจะใส่ใจในเมื่อเหน็ดเหนื่อยกันเต็มที ปากโพรมีเครือเทาห้อยย้อยพลานแขพาคนตัดออกเปิดทางเข้าไปข้างในกว้างกว่าที่คิดอากาศไม่ถ่ายเทมีกลิ่นอับอบด้วยนานทีจึงจะมีพลานมาพักตรงนี้พลานกับลูกหกับช่วยกันแข็งขันถากทางวัชพืชออกมาถึงแล้วครับที่พักของเราคืนนี้เราเรียกที่นี่ว่าถ้ำกองกอยจะไหวหรอพลานชื่อไม่เป็นมงคลหูเอาเสเลย เอมออนว่าแล้วก็หาหินใหญ่ผิวเกลี้ยงแถวนั้นลงนั่งรู้สึกเหมื่อยล้าเต็มทีผมเองก็ไม่เคยเจอนะครับมาค้างที่นี่ตั้งหลายครั้งพลานโยเคยบอกไว้ขอเพียงคนมาพักในนี้สงบปากสงบคําไม่ทําเสียงเอะอะกองกอยจะไม่มาปกติเราไปพักที่ไหนในป่าก็ต้องสํารวมคําพูดอยู่แล้วจริงด้วยสินะต้องสงบปากสงบคําเอมออนจุดบุรีสูบมวนแรกกับใช้หางตา เลไปที่องค์อาจที่แทบสลบหลังจากกินยาอาศัยเก้าอี้สองตัวเหมือนเคยตัวหนึ่งนั่งอีกตัวใช้พาดขาไม่เคยเห็นจะพลัดตกจากเก้าอี้สักทีแล้วคืนนี้จะมีอะไรแปลกๆมารบกวนเราอีกหรือเปล่าพลันในห้างถามเงื่อที่ออกมันเย็นหมดแล้วต้องการกองไฟให้ความอบอุ่นมากกว่าในโพรงถ้ํำมิดชิดครับนห้างถ้าเราไม่ออกไปมันไม่มีอะไรมากวนเราได้ ผมกับพวกนี้จะฝ้าทางเข้าเองพลานเข้าไปจัดก,การกลิ่นข้างในด้วยนะเหม็นจนขมคอเลยได้ครับนายห้างมันน่าจะมีซากสัตว์เข้าไปตายในนั้นถ้าเอาออกแล้วกลิ่นคงทุเลาอีกเดี๋ยวจะจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่ใช้กลิ่นทูปคงดับกลิ่นที่เหลือได้แนะ่ฝากด้วยนะพรานมาเท่านี้ร่างกายผมปรับตัวช้ากว่าเดิมคนแก่ก็เงี้ยไม่ฟิตเหมือนคนหนุมน่มๆแถวนี้แหลงน้ำฟืนยิ่งหายากด้วยครับผมขอตัวพาคนไปหาฟื้นก่อนครับนายห้าง พลานแขพาคนออกไปท่ากลางแสงแดดยามโพลเพพื้นที่โล่งกว้างด้วยเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีทําให้มองเห็นพวกนั้นมุงมังอาราอยู่ในชายป่าครู่เดียวก็ทยอยแบกฟืนเดินลัดทุ่งกลับมาลมหนาวพัดมาที่ยอดหญ้าแปรเป็นริ้วเป็นคลื่นงามทําเอานิตยารู้สึกหนาวสถานอีกทั้งเคว้งคว้างเหลือประมาณอาศัยได้เห็นหน้าในห้างองค์อาจ เอมออนได้เป็นที่อุ่นใจต่างนั่งเก้าอี้สนามอยู่ข้างนอกไม่คิดเข้าไปข้างในรอจนกว่าพวกพรานจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เสร็จกลิ่นของหอมจะทําให้กลิ่นอับหายไปพรานใหญ่กับแสงถาพอเสร็จธุระก็เดินหายไปในแนวป่าคนละทิศกับพวกพรานแขแสงอาทิตย์ดับทันทีทันใดทำให้คณะนายจ้างต้องนั่งแชรกันอยู่ในความมืดนั่งพูดคุยกันเบา พวกพรานแขใช้ไฟฉายสองทางนำมาก่อนมาถึงก็วางฟืนท่อนไม้ขนาดคนขาเป็นฟืนหนักใช้ได้ทั้งคืนช่วยกันสับออกเป็นชิ้นสำหรับใช้ล่อไฟคนมากช่วยกันอย่างแข็งขันไม่ทันไรแสงสุกสว่างบังเกิดขึ้นขับไล่ความมืดทำให้นิวาสถานกลางป่าแห่งนี้น่าอยู่อาศัยดูไม่น่ากลัวเหมือนในตอนแรกเอมออนรีบเข้าไปสำรวจที่ทางข้างในพวกนั้น ไม่ได้ขึ้งกระโจมเพราะเพดานต่าแต่กว้างขวางพอให้คน20กว่าคนเข้าไปพักได้ทั้งหมดลอนทําใจไว้แล้วคงได้นอนกันอย่างเปิดเผยร่วมกับพรานกับลูกหาบเยนิดไม่เข้าไปข้างในเหรอข้างนอกลมแรงนะเอมออนสวมโอเวอร์โคทออกมาสู้ลมหนาวไม่ละ่ะฉันอยากนั่งผิงไฟกับดูดาวอีกหน่อยว่าแต่พี่เอมที่นี่ไม่มีร่องรอยพักอาศ,ศัยของพี่วินศศกับพี่วิทย์เลยหรอคะ เห็นพวกพลานบอกว่าไม่มีนะคงตามรอยวศิลไม่ได้ทุกฝีเก้ารอกนายอาจไม่คิดจะสนใจเธอเลยหรือหลับกลนอยู่ได้คบหากันภาษาอะไรนิตยาเอาขนมปังมาเคี้ยวตามด้วยกาแฟอาหารคํามตามแต่ละคนจะจัดหาใส่ปากใส่ท้องไม่เลยนะพี่ออนองค์อาจปกป้องฉันถึงจงเจ็บตัวถึงไม่ค่อยได้เทคแคร์ care. หวานไม่เป็นแต่ความจริงใจพิสูจน์มานานแล้วข้อดีขององค์อาจที่เอ็มออนเห็น ก็คงจะมีเรื่องเดียวคือจริงใจกับคนรักทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ชอบสร้างภาพเป็นผู้ดีกักขระยาบคายเป็นบางครั้งไม่ถึงกับชั่วช้าพี่ก็ว่าไปงั้นใจจริงไม่ได้อคติกับองอาจมาเลยนะรู้แล้วค่ะพี่ออนปากร้ายแต่ใจดีนี่ชมหรือด่ากันเนี่ยยานิดฮะนายห้างนั่งยิ้มกริมมือก็กระดกกาแฟมองดูสองสาวเย้าแย่กันจะผิดหวังก็แต่ลูกชายเอาแต่หลับ ไม่ได้มีความหวานกับคนรักเลยสักนิดสมัยตนเองหน่อยไม่ได้ทางด้านผู้กองนะอดัมอีฟพอจัดที่หลับที่นอนเสร็จก็ทยอยออกมานั่งรอบกองไฟเอมออนรู้สึกแปลกใจเป็นคืนแรกที่พี่น้องคู่นี้ออกมานั่งเซวนาปกติจะเข้านอนอย่างไวอาหารที่เตรียมกำลังปิ้งก็คือเนื้อเค็มอันแสนฝืดคอแต่ละคนจึงละเมียดกลิ่นกาแฟ กัดขนมปังให้กระเพาะได้ย่อยอาหารหนักมีพูดคุยกันบ้างแก่เงาพรานใหญ่กับแสงถาเดินกันเป็นเงาตะคุ่มคล้ายมีใหญ่ภายหลังออกไปสำรวจรอบที่พักกับหาของป่ากินได้กลับมาด้วยเดินกันมืดๆไม่ใช้ไฟนำขณะนายจ้างเห็นอีกทีก็เห็นในมือถือกิ่งไม้มีรวงพึ่งน้ำฉ่ำเยิม้มส่วนพรานแขพรานยิน ไปได้นกคุ้มที่มันชอบอาศัยนอนตามพงหญ้ากลางคืนจะไม่บินคนสามารถจะครุบตัวเอามาได้ตอนนี้เชือดคอเรียบร้อยมาถึงก็จัดการถลกหนังออกมีดผ่าอกแบะออกใส่ไม้เป็นตับขึ้นไฟย่างพวกผู้หญิงจะสนใจรวงพึ่งในมือพลานใหญ่มากกว่าไปได้ยังไงมาเจ้าพลานรวงกำลังสวยเลยเพอเอิญไปเจอครับคุณนิดพึ่งมิมมีหลายรางังอยู่สูงกว่าพื้นดินนิดเดียวรังใหญ่ เอาน้ำพึ่งใส่กระบอกเสียเวลาหน่อยส่วนรังเล็กเอามาทั้งรังเพื่อใครอยากจะกินน้ำพึ่งดื่มแล้วร่างกายสดชื่นได้กำลังดีมากแก่อ่อนเพลียดีด้วยเขาเอาใบตองรองรวงพึ่งป้องกันเปื้อนนิตยารีบไปรับมาด้วยความยินดีแล้วเอามีดพับส่วนตัวเชื้อนออกเป็นชินช้นๆเพื่อจะมากินด้วยไม่พ้นอีกสองสาวหันพอดีคำเลยนะยนิด เอมออนถอดถุงมือหนังออกมาคว้ามับไปชิ้นหนึ่งใส่แก้วกาแฟของตนเองโ oh, <amazing. S 1> อ้อเมซิ่งอิบหยิบมาย่อนใส่ปากเคี้ยวไม่ต้องเกรงมันะครับมีในกระบอกอีกเยอะพรานใหญ่วางกระบอกบรรจุน้ำพึ่งพิงก้อนหินแถวนั้นอง์อาจมากินด้วยกันสินิตยาเข้าไปเขย่าองค์อาจที่ทำท่าจะหลับบนเก้าอี้สองตัวน้ำพึ่งอร่อยดี แต่ผมกำลังรออาหารบำรุงกำลังจากนายเลยอาหารระดับหองเตเชียวนะยังจะมีอะไรดีไปกว่าน้ำพึ่งอีกเอ็มออนพูดเสียงยานค้างไม่ค่อยจะเชื่อน้ำคำนายองอาจพอตื่นมาก็เริ่มโมนายเลเดินหิ้วบางสิ่งออกมาหัวเราะเสียงดังแฮ่แเอามาชูสิ่งนั้นให้คณะนายจ้างดูมันคือลิงที่ทุกคนต่างก็ผจญกันมาเมื่อตอนกลางวัน ทำเอาพวกผู้หญิงกรีดร้องอย่างขยะขยงตอนที่หนีกันมานายเลมือไวไปคว้ามาได้หลายตัวหนึ่งในนั้นเป็นลิงแม่ลูกที่ยังไม่ยานมแกงส้มลิงแสมครับนายองอาจส่วนสมองผมจะเฉาะออกมาให้กินสดๆเสียดายไม่มีมะนาวแต่ซอยพริกกับทาเกลือแค่นี้ก็อร่อยเหาะพัตคารแบบบ้านป่าเลยคราบใจร้ายที่สุดแม่ลิงกับลูกลิงก็ไม่เว้นนิตยาสะเทือนใจเอามาก องอาจไม่สนใจเข้าไปนั่งจับกลุ่มกับพวกลูกรับมีเหล้าให้ดื่มแก้ขาวแม้แต่นายห้างยังพลอยอึ้งไปด้วยที่ลูกชายปรับตัวไวกว่าที่คิดถึงขนาดกินของป่าสุดสยองได้ไม่ทันไรผู้กองณนะก็เข้าไปร่วมวงด้วยของป่าเป็นอะไรที่จะไม่ยอมพลาดอยู่แล้วไหนจะเล่ากระเรียงมีให้ดื่มทำให้แต่ละคนคึกคักยิ่งนักอย่าไปว่าองค์อาจเลยนิด สัตว์มันตายไปก่อนหน้าแล้วเอมออนสีหน้าสลดเอามากพึ่งมารู้สึกผิดเวลานี้ตอนฝูงลิงด่าหน้าเข้ามาความกลัวทําให้ยิงออกไปไม่ยัง้งแม่ลิงกับลูกลิงก็อาจตายไปด้วยกระสุนจากปืนของหล่อนเองอาหารมือ้อค่ําเป็นไปอย่างคึกคักยิ่งกองไฟลุกโชดช่วงให้ความอบอุน่นแวดล้อมด้วยผู้คนที่เป็นมิตรอง์อาจพอได้สุบสมุนไพรแล้วหัวเราะร่วนตลอด ความเป็นนายจ้างกับลูกจ้างขยับเข้ามาใกล้กันจนนั่งร่วมวงกันได้เล่ากระเรียงช่วยบรรเทาความตึงเครียดจากเมื่อตอนกลางวันได้พรานใหญ่ไม่เชิงห้ามเพียงออกปากให้ดื่มพอกระสายเส้นนิตยายังโกรธองอาจเรื่องกินสมองลิงไหนจะสูบยายอีกเลยไม่ยอมพูดด้วยยังดีที่มีเอมออนกับอีฟนั่งพูดคุยด้วยแกเงาด้านหน้าเป็นแต่เพียงทุ่งโล่งกว้าง จันเดือนแรมเคลื่อนคล้อยหลังเมฆสีมนที่นี่นอกจากนกที่จับมาได้ไม่พบสัตว์อื่นกับคนเมืองแล้วความรู้สึกเปรียวราวกับอยู่ในโลกร้างทำได้เพียงนั่งพูดคุยบรรเทาความเหงาไม่นานต่อจากนั้นเสียงก็เงียบลงเมื่อทยอยเข้าพักผ่อนจะมีแต่เพียงพวกอยู่ยามยืนนั่งกันอยู่ปากทางเข้าพรานใหญ่นั่งขัดสมาธิหน้ากองไฟเพื่อติดต่อสิ่งเนือโลก พอเลืมตามองด้วยอำนาจจิตเข้าไปในเปลวไฟใบหน้าของท่านไอราคุ้นพลมมีเรียกข้าทำไมหรือพรอนใหญ่น้ำเสียงใหญ่ยืดยานถามขึ้นขออภัยที่ต้องรบกวนท่านไอราแต่เรื่องนี้ข้าจำเป็นต้องพึ่งพาท่านแล้วบริวารซาตานกำลังเหิมเกริมยงใหญ่หากันไปทั่วตอนนี้เข้าหาอริเกาในชาติพบของข้าอีกทำให้งานของข้ายุ่งยากขึ้นไปอีก ข้าต้องการรู้วิธีรับมือบริวารซาตานพวกนี้และคงมีแต่ท่านไอราเท่านั้นที่ข้าจะพึ่งได้ใบหน้าที่เหมือนลอกเอาหนังกำพร้าออกครึ่งหนึ่งของขุนพลไอราดวงตาที่เคยดุดันเปลี่ยนมาเป็นมิตรบริวารซาตานมีอยู่มากมายทั่วโลกปกติข้าไม่ออกไปปราบปรามพวกมันเว้นเสียจากจะเข้ามาใกล้สุสานข้าจึงจะฆ่าคุมวิญ,ญญาณเอามาขังไว้ตายโลก ร่วมกับนายของมันแต่หากพรานใหญ่ต้องการรู้วิธีข้าแนะนำให้ได้บริวารซาตานเหล่านี้เคยมีเทพเจ้าในาศาสนาของตนคุ้มครองมาก่อนแต่ถูกล่อลวงให้ออกมาจากาศาสนาที่นับถือกลายเป็นพวกนอกกรีฑดังนั้นจึงต้องใช้วิธีให้เหมาะกับาศาสนาเดิมของแต่ละคนขอสั้นๆน,นะครับท่านขุนพลจะใช้วิธีไลปราบวิญาณร้ายในร่างของอิฟกับอดัม จะต้องใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ขับไล่วิญญาณร้ายออกไปจากร่างตรึงเอาไว้ชั่วขณะแล้วข้าจะมาเอาไปกับขังเสียตายโลกน้ำศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาคริสต์จะเอามาจากที่ไหนกันกลางป่าลึกจะมีคนนำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาให้พรานใหญ่เขากำลังติดตามมาในเร็ววันถ้าเช่นั้นข้าขอถามถึงเจ้าหญิงบวทองจะใช้สิ่งใดกำราบเธอได้จะต้องใช้คาถาของพราม ทำให้เจ้าหญิงหายจากความรุ่มร้อนในเพลิงโทสะแต่พรานใหญ่จะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจึงจะใช้คาถานี้ได้ผลหลังจากนั้นข้าจะมารับนางไปอยู่สุสานตายโลกตลอดเวลาพรานใหญ่นั่งลืมตามองดูไฟไม่ได้ขยับปากพูดเพียงใช้กระแสจิตติดต่อกับขุนพลไอราเมื่อได้คำตอบดีแล้วจึงออกจากสมาธิขยับ เปลี่ยนท่านั่งเป็นเหยียดขาให้ผ่อนคลายกับบิดขี้เกียจเล็กน้อยแสงถามมีความกังวลถึงค้างข่าวผีก,กับนางแม่มดเกรงจะออกมาก่อกวนหมู่คณะได้อีกพอเขาออกจากสมาธิจึงหาหรือด้วยทันทีพิธิษอดัมกับอิฟเข้านอนแล้วนะค้างข่าวผีก,กับแม่มดได้ออกมาแน่พิทิษหาวิธีรับมือไว้หรือ,อยังไม่ต้องห่วงมีตะกรุดกดเอาไว้อย่างออกมาไม่ได้แต่คงไม่นานหรอกส่วนวิธีรับมือมีแล้ว แต่แสงถาต้องให้ความร่วมมือเขาได้บอกถึงแผนการจะต้องถือศีลแปดทำให้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ทำได้เพียงนำทางเท่านั้นต่อไปนี้แสงถาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมในการปกป้องคนในคณะแสงถาแม้ไม่เข้าใจคิดเอาเองว่าที่พิธิศถือศีลก็เพื่อเพิ่มความคลังของอาถาจึงได้รับปากที่พักคืนนี้ไม่สบายแต่สะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยเรื่องน้ำอาบ คณะนายจ้างเพียงต้องการน้ำอุ่นมาชุบผ้าเช็ดตัวพวกผู้ชายเพียงเช็ดใต้ร่มผ้าให้คลายความหม,ม,มักหมมพ่อเศรษกิจก็เอหลังลงนอนตามระสากินง่ายอยู่ง่ายส่วนพวกผู้หญิงขึงผ้าป้องกันสายตานุ่งกระโจมออกแล้วทำภารกิจส่งเสียงพูดคุยไม่เกินกระซิบอยู่ในมุมหนึ่งเวลาไอไยเดินป่าบางครั้งก็เว้นจากอาบน้ำมาเหมือนกันนะปาไม่ใช่ทุกที่ที่จะหาน้ำอาบได้ พึ่งรู้วิธีอาบแห่งกกบพวกอยู่องคนมันแคร์เวอร์มากเลยอีพูดไปก็ใช้ผ้าแกงในน้ําอุน่นบิดพอมาดแล้วนํามาเช็ดถูเนินอกอวบอุ้มไอร้อนลอยกลุ่นจากกายสาวเอมออนแอบมินจมูกใสแม่นี่ชอบพูดเวอร์นี่ดีนะให้ขึงผ้าป้องกันอุดจานไม่งั้นคงอ่อยผู้ชายหนุ่มชายแก่ไม่มีเว้นองอาจก็อีกคนชอบมองเมือนหมาติดสัต นิตยาใสซื่อเกินไปไม่ทันคนผู้ชายต่อให้รักมันคงกับพลั้งเผลอได้เมื่อรู้ตัวอีกทีก็เสียผู้ชายไปแล้วเอมออนอยู่มีอะไรกับไอเห็นนะทำไมคนไทยชอบมี hidden agenda อีฟมองคอนเข้าให้คนไทยรวมทั้งคนเอเชียมีมารยาทพอไม่พูดทุกเรื่องที่คิดรักเราไม่ต้องการความขัดแย้งจากคำพูดอีฟสายนิ้วทำตาขึงขังใส่ รู้สึกไม่ชอบอะไรที่ซ่อนเร้นในความคิดของเอ็มออนนิตยารู้สึกถึงอาการปีนเกลียวของคู่นี้เห็นจะเป็นคนกลางแก้ไขความบาดหมางที่พี่ออนอยากพูดกับแมมอีฟหมายถึงเราอยู่เมืองร้อนเหงื่อออกมากคืนไม่อาบน้ำไม่ไหวรอกโรคผิวหนังจะถามหาเอาคนไทยน่ะไม่ชอบคนเป็นโรคผิวหนังหากขาดแคลนน้ำต้มน้ำหม้อเดียวก็ใช้ได้แล้วถ้าไม่ถึงขนาดน้ำดื่มไม่มีนั่นแหละเราถึงจะไม่อาบ ยายนิดก็เข้าใจพูดดีนี่เอาละพี่ก็จะพูดตรงๆต,ต่อหน้าแม่มอีฟตอนนี้เลยละกันเรื่องที่แม่มทำตัวรุ่มร่มต่อหน้าผู้ชายคนบ้านเราหรือจะคนอเมริกันก็เหมือนกันยิ่งอยู่กับคนหมู่มากจะมาทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ต้องเตือนกันบ้างหวังว่าจะเข้าใจปรับปรุงตัวเสียใหม่นะแมมสายตาตำหนิพุ่งเข้ามาเต็มที่อีฟรู้ว่าเจออริเข้าให้แล้วยังรู้ควบคุมอารมณ์ โอ้โหขอรีขอรีฉันแค่เคยชินกับการทำงานกับผู้ชายต่อไปจะระวังตัวมากกว่านี้นะซิสเตอร์เอ็มออนไอรูยูเคร่งครัดเหมือนพวกแม่ชีคริตต่อไปจะไม่ทำให้เธอเห็นอีกเอ็มอนยิ้มดูแม่นี่ช่างยอกย้อนตอนเองไม่คิดต่อปากต่อคำพึงตอกย้ำพิมพ์เสนไม่ควรแลกกับเกลือผ้าชุ่มน้ำในมือลูบไล้ลำคอเงยหน้าหลับตาพริมเป่าปากอย่างผ่อนคลาย ว่าแต่แมมพกตะกรุดด้วยเหรอแปลกดีนะไม่เคยเห็นฝรั่งพกเราสองคนก็มีตะกรุดหนังเสือที่พลันเท่าเยอะให้มาเมื่อเย็นวนันตอนจะไปอาบน้ําได้ถอดไว้ในกระจมเลยลงป่าเฉยเลยตอนนี้นะ่ะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอมถอดออกแล้วนิตยาชูตะกรุดห้อยคอเก็บไว้ในหลอดพลาสติกใสกันน้ํากันเหงือทำคล้องไว้กับเลดขนาดเล็กไม่เกะกะโอ้ตะกุดคงไอไม่ระน,น้ำ ไอ้ขอถอดออกก่อนนะว่าแล้วอิฟก็ทำท่าจะถอดแต่ถอดออกยากมากอย่าถอดเลยนะแมมเราไม่รู้อันตรายจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนสิ่งนี้จะคุ้มครองเราเหมือนความว่าความคิดจะถอดตรกุดออกถูกเวทมนต์ดูดออกไปจากหัวอิฟอึ้งไปแล้วพูดคุยเรื่องอื่นแทนโน no n no, no, no. อย่าเรียกแมมฉันยังไม่มีสามีคำว่าแมมกับมาดามคำเดียวกันภาษาไทยเรียกคุณนายไม่แน่นะ ไอาอาจจะเป็นคุณนายตำรวจเข้ารอดีเอ็มออนเธอคงไม่ว่าอะไรไอนะขอโทษนะอีฟเราเรียกตามความเคยชินของคนไทยทั่วไปนะ่ะนิตยาหัวเราะเสียงเล็กเสียงน้อยตามอีฟผิดกับเอ็มออนที่หน้างอเหมือนมา้านึกมันไสแม่นี่จะเมาผู้ชายหมดคณะเลยหรือไงภายหลังชำระร่างกายเสร็จเหล่ายิงสาวนุ่งห่มรัดกุมได้ทยอยมานอนเรียงบนพื้นผ้าใบคราวนี้ ไม่มีกระโจมมาแบ่งกัน้นในมุมหนึ่งมีควันลอยส่งกลิ่นชุนพอเพ่งมองก็เห็นคนนั่งพิงก้อนหินเป็นเงาทะคุ่มกำลังใช้ไฟจ่อฐานสูบควันเข้าปอดเสียงน้ำในกระบอกดังครอกครอกทั้งกลิ่นยาและกลิ่นตัวคนไม่อาบน้ำลอยมาเอ็มออนรู้สึกขัดใจเรียกชื่อพลานมากบอกให้ไปนั่งสูบยาข้างนอกเลยในนี้คนเขาจะนอนเจ้าตัวหัวเราะดังคิกคักตามประสาเมา ฉันเองใหญ่ออนพอสวบเธอะมันปวดแผลองอาจสำลักควันอันชวนหันสาชนิดไม่เกรงสาวสาวจะร้องยีไปนอนห่างๆเลยนะอีคนสกปรกไมอาบน้ำขี้เตาก็แรงไปนอนกับพรานมากโนเลยไปไปก็ได้คนใจร้ายเจ้าตัวพอเมาแล้วว่าง่ายครานตุ่มเตี่ยมไปนอนตะแคงนอนสูบยากับพรานมากเสพสมสมุนไพรให้สรานรมไม่รู้นาย นิตยาทอนใจสายหน้าเพียงสองวันสองคืนที่เข้าป่านายจ้างกับลูกจ้างคู่นี้แทบไม่ได้ต่างกันเลยซกมกพอกันหวังว่าถ้าสางเมาแล้วองค์อาจจะกลับมาเป็นคนเดิมทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยผู้กองนะนอนริมซ้ายสุดพอไม่มีองค์อาจนอนกัน้นได้นอนใกล้กับเอ็มออนแล้วรู้สึกรุ่มร้อนเหมือนน้ำมันใกล้กับไฟเห็นจะย้ายที่นอนเงยหน้ามองซ้ายขวา ภายในถ้ำกองกอยดูไปก็สะดวกแก่การพักเพราะไม่ต้องเกรงสัตว์ป่าจูโจมจะติดเกรงก็ตรงสองพี่น้องเอลเลอร์พอหลับแล้วค้างขาวผีกับแม่มดจะออกมาช่วงเย็นทันเห็นเหมือนพรานใหญ่ให้สิ่งของไปคล้องคอไม่นแน่ใจจะเป็นตรกุหรือสิ่งใดกันแน่เห็นต้องไปพูดคุยกับพรานใหญ่ที่เห็นนั่งเฝ้าปากทางเข้ากับพวกพรานทั้งหมดเวลาสองทุ่มเศษอากาศเย็นจัด พอเดินพ้นปากถ้ำทำเอาฟันกรามกระทบกันดังกึกๆเดินห่อกายร่างกายสันเทามาถึงก็ใช้ไฟสองด้านนอกที่พักท้องทุ่งตรงหน้าเกิดปรากฏการน้ำค้างแข็งเกาะยอดหญ้ารวมทั้งที่เกาะตามใบไม้และสมทุมพุ่มพึกเมื่อใดที่เมฆเคลื่อนจากบทบังแสงจันทร์พื้นผิวโลกบริเวณนี้ดูคล้ายผิวน้ำในทะเลาสาบสะท้อนหมู่มวลดารากรพลางพลาว ในความงามนั้นแฝงไว้ด้วยความลึกลับน่าสะพรึงเป็นค่ำคืนแห่งความเนหน็บหนาวนับตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางจากหมู่บ้านเทายะผู้กองณนะจะเข้ารือค้นเอาบรันดีในกองสเสบียงมาดื่มให้คลายหนาวสายตาพลันไปเห็นหม้อต้มยาควันชุยพวกพรานก็คงทำเครื่องดื่มไว้สู้กับความหนาวจึงละความสนใจเสียกองไฟกองเดียวทางเข้าถ้ำกองกอยใช้ทำอาหารตอนหัวคำ่ำ พิงไฟให้ความอบอุ่นในยามสงัดพรานกับลูกหาบนอนกันระเกะระกะรอบกองไฟเห็นก็แต่เพียงทิศสินพรานใหญ่มง,งมมง,งาราบนพื้นหญ้าด้านหน้าทาคนเดียวมืดๆเห็นคลับคล้ายกำลังเอาใบไม้ปักไว้ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรผู้กองนะจึงตามไปถามอา้าวนั่นพรานใหญ่ไปทำอะไรตรงนั้นคนเดียวมืดๆทำไมหลักเป็นเครื่องหมายครับผู้กองป้องกันคนเผลอเดินมาตรงนี้จะตกลงไป เจ้าตัวเดินย้อนกลับมานั่งเอาผ้าผววยคลุมไหล่มือก็หยดน้ำมันกลไกปืนให้กับพวกพรานเสร็จแล้วกดเซฟและวางพิงไว้ใกล้มือปากก็ถามผู้กองนะทำไมไม่นอนในเมื่อไม่ถึงเวลาเข้าเวรผู้กองนะเดินมานั่งเกียงมีผ้าผววยคลุมไหล่เช่นกันเวลาหายใจออกทีเป็นไอน้ำเป็นทางยาวคล้ายถอนใจพรานใหญ่เอี่ยวตัวไปมองที่หลับนอนของนายจ้าง มีตะเกียงตั้งไว้ให้แสงสว่างเห็นว่านอนกันห้าคนจากควรมีเจ็ดคนหนึ่งละผู้กองนะย้ายมาที่นี่แล้วหายไปในอีกหนึ่งคนพอมองให้ดีในมุมมืดตรงที่พรานมากนอนดูดยาไฟแดงแจ้งวาบวา่ามีทาดยามานอนด้วยอีกหนึ่งที่แท้ก็คุณองคอาจน,นี่เองป่านนี้ยังเมาไม่สั่งซาเขาได้แต่ยิ้มมุมปากมือหยดน้ำมันใส่กลไกปืนไปตามเรื่อง ยังไม่ถึงเวลาเข้ายามเลยครับผู้กองข้างนอกนี้อากาศหนาวเย็นผิดกับข้างในนะครับมีไฟให้ผิงกับนอนข้างพรานใหญ่ผมก็อุ่นใจแล้วครับเพิ่งสองทุ่มยังไม่ง่วงด้วยพรานใหญ่จะสะดวกคุยไหมถึงแผนการเดินทางเป้าหมายต่อไปเขาหงพยไพรที่ผมรู้มามีแต่พรานเท่าพรานขมพรานแขที่เคยไปถึงไม่ใช่เป็นแดนลึกลับน่ากลัวอะไรหรอกแค่หาสัตว์ละแวกนี้ก็เพียงพอแล้วกับชีวิตชาวบ้านป่าแต่ผมติดใจชื่อเขาแห่งนี้มากกว่า เขาวางปืนที่ดูแลเสร็จอีกกระบอกหันไปสุนฟืนใส่ไฟให้ลุกฐานเกิดประทุเป็นไฟเพเนียงลมพัดเอาความร้อนมาทำให้แสบระคายผิวไม่น้อยผู้กองนะเห็นพรานใหญ่ใช้มือลูปแขนปล่อยๆนึกสงสัยทำไมคนนี้ไม่สมกับเป็นจอมขมังเวทไม่สักอะไรเลยบนร่างกายหรือสักน้ำมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะยังเห็นรอยขีดข่วนจากกิ่งไม้ใบหญ้าตามแขนขา แสดงชัดผิวหนังไม่ได้เหนียวแน่นคงกระพันหรือเป็นเพราะคนมีการศึกษาจึงเหนียมอายจะแสดงออกเช่นนั้นผมเคยไปถึงเขาหงพร์ไพรครั้งหนึ่งครับสมัยที่ยังบวชและทุดงมาทางนี้ครูบาทองพาเข้าไปบิณฑบาตจัดว่าเป็นชุมชนที่จเจริญกว่าชื่อมากนักชาวบ้านประกอบสัมมาอาชีพปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงชีพไม่กินเนื้อสัตว์ดำรงตนคล้ายหรือสีข้างในยังมีสำนักนางชีเจ้าสำนักเป็นอริยะบุคคล เป็นที่นับถือของชาวบ้านแม้ไม่ใช่ในายบ้านแต่เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณผู้กองนะร้องอา้าวสิ่งที่ได้ยินมันผิดแปลกไปจากที่คาดคิดไว้สแสดงว่าเป็นชุมชนผู้มีศีลมีธรรมเหมาะมากจะแวะเข้าไปเลยนะครับไอผมก็นึกเกรงเพราะชื่อไม่เป็นมงคลหูยิ้มอ่อนของพรานใหญ่หากพูดความจริงออกไปจะตกใจเอาอาจจะเพราะเป็นชุมชนที่มีแต่ผู้หญิงครับถึงได้เรียกเขาโหงนางพลายผู้ชายนะมี แต่อาศัยอยู่รอบนอกอยู่กันอย่างป่าเถื่อนพวกนี้อันตรายครับพฤติกรรมไม่ต่างจากโจรใครหลงเข้าไปได้เอาชีวิตไปทิ้งไม่ใช่เพราะหวังทรัพย์แต่ต้องการเอาชีวิตไปเซ่นสังเวยตามความเชื่อของเขาชื่อนี้จึงไม่ได้มาโดยบังเอิญการที่ผมเข้าไปได้ก็ตามที่บอกไว้ไปในฐานะพระธุดงถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงไม่ได้เข้าไปรู้เห็นแล้วกลับออกมาได้แนะ่ถ้าอย่างนั้นต้องเรียกเขาผีโหงกับนางชีถึงจะถูกสิครับ แล้วทำไมนักบวชกับโจรไปอยู่ในสถานที่เดียวกันได้มันแปลกนะครับพรานใหญ่พอจะรู้ประวัติไหมไหนๆก็เคยเข้าไปถึงมาแล้วผมรู้จากที่ประเมินจากสายตาคร่าวๆออกตัวก่อนไม่ได้ร่ำเรียนมาทางนี้บอกได้เพียงเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณเลยครับข้างในนั้นมีโบราณสถานที่ได้รับการดูแรลรักษาอย่างดีดูทรงอายุน่าจะอยู่ในยุคเดียวกับปราสาทมืดสมัยโบราณในดินแดนอุษาคเนย ยุคที่วัฒนธรรมอินเดียเข้ามาแผ่อิทธิพลที่นักวิชาการเรียกขอมมีทิ้งร่องรอยอรารยธรรมไว้มากมายที่เห็นได้ชัดก็คือสถานที่ปฏิบัติบูบชาทางศาสนาที่สร้างด้วยหินทรายอิฐแรงหรือศิลาแรงดูแล้วผู้คนที่นี่เหมือนคนโบราณไม่น่าจะใช่จากถิ่นอื่นอพยพมาอยู่น่าจะอยู่กันสืบๆกันมานายตำรวจชายแดนยิ้มเห็นฟันไม่รู้พานใหญ่พูดปันประสาทหรือไง เปลือกนอกดูจริงจังเคร่งครึมอยู่หรอกแต่ชอบยิ้มตาหยีให้ดูเหมือนซ่อนอะไรที่น่าขบขันไว้พลานล้อเล่นกับผมหรือเปล่าไอ้ดินแดนประหลาดเนี่ยตกลงเป็นเรื่องเล่าสืบๆกันมาคล้ายกับเขาช้างร้องใช่ไหมชุมชนที่มีผู้ทรงศีลกับมหาชนอยู่ด้วยกันพลานใหญ่ปาก้อนหินขนาดกำปัน้นลงไปในพื้นหญ้าห่างออกไปไม่กี่เมตรดังสวบเสียงดังก้องขึ้นทำให้รู้ว่ามีหลุมอยู่ข้างล่างตามที่ปักไม้เอาไว้ บางทีแท่งไม้ก็โงนเงินไปมาหลังจากที่ผมพาในห้างได้ไปตามหาเทวรูปกาลีในรัฐนาคาแลนแล้วไปเจอพฤติกรรมป่าเถื่อนของชาวเผ่าที่นั่นคือพวกวานักล่าหัวคนพวกนี้ทําไปเพื่อเส้นสังเวยให้กับความเชื่อที่สืบทอดกันมาผมจึงมั่นใจครับว่าพวกผู้ชายที่อาศัยอยู่รอบนอกเขาหงนางไพรมีพฤติกรรมเดียวกันครับคือเป็นชนเผ่าที่ไม่เป็นมิตรกับคนจากโลกภายนอก ใช้การบูชายันคนด้วยกันเป็นเชิงสัญลักษณ์ห้ามคนภายนอกบุกรุกความเป็นอยู่ของพวกเขาแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับผมเพียงตั้งเข็มไปทางเขาหงแล้วพาเดินอ้อมก็ถึงหัวแรงได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องไปเฉียดไกลให้เสียงภยัยโดยใช่ที่พอเว้นจังหวะการพูดความเงียบทําให้ได้ยินเสียงน้ําในกระบอกดังมาถึงคนทางนี้ทั้งสองคนหันไปทางองค์อาจกับพรานมากที่นั่งสมหัวเสพยา เราดังคิกคักความเมาไม้ทำให้คบหากันได้สินะคนทางนี้ได้แต่ยิ้มอ่อนผมพอเข้าใจแล้วที่เหลือเอาไว้ถกกันในตอนเดินทางพรุ่งนี้ว่าแต่มานอนกันแบบนี้ไม่เกรงโดนค้างขาวผีจู่โจมนอไงครับเล่นพากันมานอนข้างนอกกันหมดเลยแต่เห็นพลานใหญ่ตื่นอยู่คนเดียวคืนนี้ไม่ต้องเกรงครับผมสะกดค้างขาวผีกับแม่มดได้แล้วแต่ตอนนี้ยังขับไลบ่วิญญาณร้ายไม่ได้ขอให้ผู้กองหมันสังเกตของสิ่งนั้นเอาไว้นะครับ ถ้าหลุดออกมาก่อนหาวิธีได้เป็นเรื่องแน่แม้ไม่เอ่ยชื่อน้ำก็เป็นอันรู้กันผู้กองนะทันเห็นพรานใหญ่หลอกเอาตะกรุดคล้องคอให้กับสองพี่น้องเอลเลอร์ว่าแล้วพรานใหญ่ต้องหาวิธีรับมือกับปีศาจได้แน่สองคืนมาแล้วที่ค้างขาวผีกับแม่มดออกมาผมไม่เห็นอะไรผิดปกติถ้าจะมีใครโดนเล่นงานอีกคนถัดไปก็คงจะเป็นผมคืนนี้ถ้าจะมีเหตุร้ายไม่ใช่จากค้างขาวผีก็คงจะเจ้า,าทีละครับ คนฟังเอามือลูบหางตาข้างขวามันกระตุกทีคล้ายลางบอกเหตุใช่ว่าจะจิตอ่อนไหวไปตามน้ำคำแม้สำเนียกได้ว่าคำคืนนี้ผิดปกติจริงไม่มีเสียงนกเสียงแมลงให้ได้ยินคนลุกสู้ตลอดเวลามันต่างจากตอนที่ค้างข่าวผีบุกโจโจมที่จับความรู้สึกนี้ไม่ได้มันเหมือนมีภัยมากมายรออยู่จูโจมเข้ามาไม่ใช่ภัยที่คุ้นเคย เหมือนคนใช้ชีวิตชินอยู่ในป่าจึงสรุปออกมาไม่ได้ต้องมาถามเอากับคนที่ชำนาญด้านศาสตร์ลี้ลับถึงจะได้คำตอบพรานใหญ่ยังอมพนําไม่บอกเสียทีเดียวไม่บอกก็ไม่อยากเส้าสีถามเขาจะนึกมิ่นเอาได้เป็นตำรวจชายแดนยังจะมาหวาดกลัวโดยใช่ที่โปรดติดตามตอนต่อไป